การฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เราก็เพื่อความมุ่งหวังของความหลุดพ้น ความหลุดพ้นนี้พ้นจากอะไรพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแสดงว่าจิตใจของคนเราเนี่ยวนเวียนอยู่ในโลกนี้มานานแล้วแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยระบบของธรรมชาติที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็คือว่าคนเราเนี่ยตกอยู่ในกระแสเหมือนกระแสน้ำเนี่ยหมุนวนเวียนกันไปอยู่ในโลกแล้วก็หาที่สิ้นสุดไม่ได้นะหาที่สิ้นสุดไม่ได้ฉะนั้นระยะเวลาของการเดินทางของเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเราเนี่ยเดินทางมานานแล้วนะแต่พุทธองค์ก็ไม่ได้ให้เราในสาวไปหาทั้งหมดว่าเราเกิดตายมาหลายชาติหลายภพเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่พระองค์ทรงให้แก้ในปัจจุบันแต่ในขณะที่มีปัจจุบันเนี่ยท่านก็กล่าวถึงเบื้องหลังของการที่เรามีการเวียนว่ายมาหลายชาติซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดของเราเนี่ยเราถูกขับเคลื่อนด้วยอำนาจอื่นเท่ากับว่าเราตกอยู่ในอิทธิพลของการขับเคลื่อนแรงขับเคลื่อนเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยไหลไปตามกระแสนะอยู่ในวัฏสงสารมายาวนานจนประมาณนับไม่ได้ว่าคนเราเนี่ยเกิดตายมาหลายเป็นล้านล้านชาติไม่รู้นะกี่ล้านกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นคือในอดีตเนี่ยเราไม่สามารถจะระลึกชาติได้ถ้าเรายังไปถึงวาระที่จะระลึกชาติได้แต่แน่นอนว่าเรามีเบื้องหลังอยู่แล้วก็คือว่าเราต้องมาหลายภพหลายชาติจนประมาณนับไม่ได้แสดงว่าคนเราเนี่ยท่องเที่ยวในสังสารเนี่ยทุกข์มากเรามาเกิดมาพิจารณาดูว่าแค่ชาติหนึ่งเนี่ย แค่ชาติหนึ่งชาติเดียวเนี่ยกว่าเราจะเกิดมากว่าเราจะโตมาขนาดนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเป็นการตายมาพอสมควรสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ผ่านอยู่ดีเราต้องตายแต่ก่อนที่จะตายเนี่ยก็ผ่านแทบเป็นแทบตายมาหลายครั้งทำให้เราเห็นว่าชีวิตนี้คือความทุกข์นะทุกอย่างแต่ละวันเราก็ดิ้นรนทุกอย่างนะและเราเองก็จะถูกขับเคลื่อนไปอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเรารู้ทีเดียวไม่ได้ก็จริงแต่พุทธองค์ก็ทรงกล่าวไว้เราก็รู้คร่าวๆก่อนรู้คร่าวๆก่อนว่ารู้เท่าที่พอจะรู้ได้แต่ส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นเราจะไปรู้ตัวเองตอนที่เราระลึกชาติได้โน้นวิชาสามโน้นเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าในระหว่างที่เราเกิดตายเนี่ยมาหลายภพหลายชาติที่เราจะระลึกชาติได้เบื้องปลายแต่เบื้องต้นเนี่ยจะรู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่ารู้คร่าวๆในการที่พุทธองค์ทรงสอนไว้ก่อนว่าคนเหล่านี้มีทุกข์จริงๆทีนี้ว่าเราเนี่ยถูกขับเคลื่อนเรามาดูที่ว่าการขับเคลื่อนของจิตเราใจเราเนี่ยอะไรขับเคลื่อนตัวจิตเราให้วิ่งไปผักใสไปเราจึงไหลไปท่านกล่าวถึงว่าตัณหาเป็นเครื่องผักใสนรชน
แสดงว่าตัณหาตัวนี้เป็นกระแสน้ำพัดพาตัวเราหรือจิตใจของเราเนี่ยไหลไปตามกระแสน้ำวนไปวนมาแล้วเราอยู่ในปกติเราอยู่ในชีวิตประจำวันเราก็จะถูกกระแสเหล่านี้ขับเคลื่อนจิตเราอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นว่าจิตเราเนี่ยเคลื่อนที่ตลอดเลย หยุดก็ไม่ได้ยั้งก็ไม่อยู่เบรกไว้ก็จะไม่อยู่เหมือนกับว่าแรงขับแรงขับแรงผลักใส่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยรุนแรงมากทำให้จิตเราเนี่ยไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวจะหยุดชั่วขณะหนึ่งขณะใดก็เป็นการยากลำบากอันนี้คือว่าเป็นการขับเคลื่อนโดยธรรมชาติซึ่งธรรมชาติเนี่ยผักใสเราไปเนี่ยเราจึงอยู่ในอิทธิพลของเขาซึ่งจิตเราแท้ๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำให้จิตของเราอยู่ในอำนาจเราได้จิตเราแท้ๆจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจสิ่งอื่นเหมือนกับว่าจิตเราแต่อำนาจอื่นเข้ามาผักใสเราไป ทำให้เราเนี่ยเป็นไม่เป็นตัวของตัวแสดงว่าโลกนี้เนี่ยเขาวางหมากให้เราทุกคนนั้นให้เดินไปตามทางโดยเกณฑ์บังคับนะโดยเกณฑ์บังคับ สมมติว่าคนเราเกิดมาเนี่ยทีแรกเนี่ยเรามา มาจากไหนไม่ทราบก็ไม่เป็นไรเราก็คงจะมีแต่จิตของเราที่มาลงมาปฏิสนธิในท้องมารดาโดยมีบิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดทำไมเรามาถูกทำไมเรามาเป็นใครสอนให้เรามาเข้าท้องอะไรพาเรามาเกิดในท้องแม่ได้ ทั้งหมดเนี่ยคำตอบก็คือว่ามันเป็นกลไกธรรมชาติที่ขับเคลื่อนเรามาเราไปมันเป็นวัฏจักรมันเป็นวงจรธรรมชาติเมื่อเราเกิดมาจากบิดามารดาเกิดลงมาปฏิสนธิในบิดามารดาแล้วเนี่ยในท้องมารดาแล้วเนี่ยเราก็ คลอดออกมาเมื่อเราเกิดออกมาจากท้องแล้วเนี่ยเราก็มีเขาเรียกว่าขันธาตุอายตนะขันธาตุอายตนะติดมาพร้อมเสร็จพร้อมที่จะทำงานต่อไปเหมือนกับว่าเราเกิดมาจากบิดามารดาเนี่ย เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจให้พร้อมที่จะทำงานต่อฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยลืมตาขึ้นมาเราก็เจอแล้วว่าอ๋อนี่เด็กลูกมนุษย์เราเกิดมาก็ยังไม่รู้จักแม้แต่มารดาก็มารู้จักตอนที่เกิดออกมาแล้วก็มารู้จักอ๋อนี่แม่แล้วน้องเรานะญาติมิตรของเรา เราก็เริ่มเรียนรู้โลกมาตั้งแต่เราเกิดลืมตาอ้าปากได้เราก็เรียนรู้มาขณะเดียวกันเนี่ยเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกับว่าเราเกิดมาเนี่ยเข้าให้มาเอาตาไปนะเอาหูไปนะจมูกไปแล้วให้เราเนี่ยเดินทางโดยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาวางหมากไว้แล้วว่าเรามีจิตมาดวงเดียว เมื่อมาได้ร่างนี้ขึ้นมาปุ๊บได้ร่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าขันธ์ธาตุแล้วก็มีอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็อ้าวเอาตาไปเจ้าจงใช้ตานะเอาหูไปเจ้าจงใช้หูนะจมูกลิ้นกายใจเจ้าจงใช้อายตนะเหล่านี้สื่อสารกับโลกเจ้าจะได้รู้จักว่าบิดานะมารดานะพ่อแม่เรานะ
เราก็เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่เราเกิดมาโดยผ่านอายตนะเราเองทำให้จิตของเรานี่ทำงานโดยการผูกพันโดยการผ่านอายตนะเมื่อผูกพันกันนานเข้ากลายเป็นกระแสความชำนาญความวิ่งไปการผักใสไปการขับเคลื่อนไปจึงเกิดขึ้นแก่เรา ทำให้จิตของเรานี่ยั้งไม่อยู่เหมือนกับว่าการไปของเราเนี่ยไปอย่างต่อเนื่องจึงเกิดแรงขับเคลื่อนตัวมันเองเนี่ยทำให้เรายับยั้งไม่ได้จนเป็นที่มาของวันนี้เนี่ยจิตใจของเราหยุดไม่ได้เลยไปตลอดแล้วก็เป็นอย่างนี้มาหลายชาติแล้วไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียว จึงเป็นการสะสมของธรรมชาติอาการเหล่านี้เนี่ยหนาแน่นจนเป็นแรงขับตัวมันเองอยู่ตลอดไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าเราจะปล่อยให้จิตเราเป็นอย่างนี้ต่อไปสมมติว่าเกิดมาเนี่ยจากที่เรา หลับตาตั้งแต่ท้องแม่เนี่ยอยู่ๆเราเกิดมาก็เริ่มลืมตาตาก็เปิดออกมาตั้งแต่ตาเราเปิดขึ้นมาเราก็เริ่มเรียนรู้กับโลกไม่ว่านี่พ่อแม่บิดามารดาญาติมิตรพี่ป้าน้าอาเราทั้งหลายก็เรียนรู้มาเรื่อยๆสังคมในขณะนั้นก็รู้จักพ่อแม่ใกล้ๆก่อนต่อมาโตขึ้นมาก็เรียนรู้สังคมนอกบ้าน จากเด็กเล็กก็คบกันไปจากโตมาเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆก็กว้างขวางไปหมดเลยจนเรียนรู้กันไปกว้างวงกว้างขณะที่เราเก็บเกี่ยวจิตของเราเนี่ยวิ่งไปครั้งแรกเนี่ยเมื่อเรามีตัวขึ้นมาเนี่ยจิตเราก็วิ่งไปเมื่อวิ่งไปปุ๊บการสัมผัสระหว่างจิตเรากับอารมณ์ของโลกเนี่ย อารมณ์ของโลกนี้เขาก็พยายามปลูกดอกไม้ไว้ให้สวยงามนะอะไรคือดอกไม้ของโลกกามคุณเราเองเกิดมาเนี่ยเราก็เห็นดอกไม้เขาเรียกว่าโลกอันวิจิตรการตาดุจราชรถที่คนเขาหมกอยู่เหมือนกับว่าเป็นดอกไม้ของโลก สีสันของโลกก็สวยงามมีดอกไม้ภูเขาใบหญ้าต่างๆความสีวิไลต่างๆตามยุคสมัยเป็นที่น่ารื่นรมย์ใจทั้งหลายเหล่านั้นนั่นคือดอกไม้ของโลกเราก็ปล่อยจิตออกมาเมื่อจิตของเราเนี่ยมีขันธ์ธาตุอายตนะเริ่มลืมตาขึ้นมาจิตเราก็ไปทางตาแล้วไปทางหูไปทางจมูกลิ้นกาย ไปทางใจใจเป็นจุดศูนย์รวมของตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผู้รับรู้อีกทีหนึ่งใจจึงเป็นที่ประชุมทั้งหมดของการรับรู้ในอายตนะเหล่านั้นฉันเรียกว่าอินทรีย์ทั้งห้ามีใจเป็นที่หกประชุมลงไปที่ใจเขาเรียกว่าการสัมผัสทั้งห้าแล้วมีใจเป็นที่หกนั้นเขาเรียกว่ากามคุณห้า แต่ใจเป็นตัวรับรู้ของกามคุณทั้งห้านั้นเราก็เลยหลงระเริงว่าโลกนี้วิจิตรโลกนี้สวยงามน่ารื่นรมย์ทำไมเขาสร้างโลกนี้ให้รื่นรมย์สวยงามเพราะว่าเขาสร้างดอกไม้ให้เราเนี่ยหลงในความวิจิตรของโลกเราก็หลงในความรุ่งเรืองของโลกว่าโลกเจริญนะบ้านเมืองเจริญอันนั้นก็สนุกอันนี้ก็สนานต่างๆที่ทุกอย่างที่เรา รอบตัวเหล่านี้แม้แต่สื่อสารต่างๆที่เราได้รับเป็นดอกไม้ของโลกหมดเลยแม้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยทำยังไงมนุษย์จะมัดใจมนุษย์ได้มากที่สุดเราเห็นตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเด็กในจิ้มโทรศัพท์ทั้งวันเลยใช่ไหมมีอะไรหลายอย่างอยู่ตรงนั้นนั่นคือเกมของเขาละจะมัดใจมนุษย์ได้อย่างไรเราเองจะเป็นเหยื่อของเขาหรือเปล่า นี่คือความเป็นโลกเขาเรียกว่าโลกเราจึงติดอยู่ในโลกด้วยจิตของเราโลกนี้ก็พยายามมีอะไรใหม่ๆเข้ามา
มนุษย์ก็คิดค้นสิ่งใหม่ๆแปลกๆแล้วก็ทันสมัยขึ้นมาเพื่อจะมัดจิตของมนุษย์มนุษย์คิดเองแต่ใจมนุษย์ก็ผูกพันเองเหมือนตัวไหมที่สร้างรังห่อหุ้มตัวเองกลายเป็นว่ารังนั้นน่ะจะปกป้องตัวเองให้พ้นจากภัยที่ไหนได้รังนั้นเนี่ยคือนำภัยมาสู่ตัวเองถ้าไหมเนี่ยถ้าใครเลี้ยงตัวไหมเขาก็เอาใบหม่อนให้กินต่อมามันตัวมันล้นๆนะไม่มีรังนะมันก็พยายามกินไปถึงเวลามันก็เริ่มจะเอาใยของเขาเนี่ยเป็นรังขึ้นมาเพื่อจะห่อหุ้มตัวเองที่เปล่าเปลือยนั่นแหละให้เหมือนกับว่าให้รอดจากสิ่งที่จะมาทำลายแต่ที่ไหนได้เขาก็หวังรังนั้นเนี่ยจะเอามาทำเป็นผ้าไหมตัวเองก็ตายเพราะมีรังถ้าไหมนั้นเนี่ยไม่สร้างรังตัวเองก็ไม่ตายเพราะเหมือนกับว่าตัวไหมคิดว่าเราสร้างรังมาเพื่อจะห่อหุ้มตัวเองให้พ้นภัยที่ไหนได้รังนั้นเนี่ยเป็นที่หมายของคนอื่นที่เขาจะเอารังเราไปทำอย่างอื่นกลายเป็นว่าสร้างมาเพื่อปกป้องกลายว่าสร้างมาทำลายตัวเองเหมือนกับทุกอย่างในโลกนี้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาสร้างมาเพื่ออะไรเราจะใช้งานให้เราได้ผูกที่ไหนได้มาฆ่าตัวเองนั่นเองนะฉะนั้นสื่อต่างๆหรืออารมณ์ต่างๆของโลกนี้วิจิตตการตาตลอดเขาเราสร้างมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อจะอำนวยความสะดวกหรือความสบายของมนุษย์แต่สิ่งที่สร้างมานั้นฆ่ามนุษย์เองฆ่าด้วยใจคือมัดใจติดไว้กับโลกนั่นเองนะอันนี้คือน่ากลัวที่สุดนะเพราะอะไรเป็นเกมของโลกแสดงว่าเราเป็นหมากตัวหนึ่งอยู่ในเกมอันนี้และเราจะหาทางออกจากเกมอันนี้ได้อย่างไรพุทธองค์ถึงบัญญัติว่าโลกนี้คือโลกแห่งมารมารคือโลกของมารที่มัดใจบุคคลทั้งหมดอยู่ในโลกนี้ทีนี้เมื่อเราเกิดมาเนี่ยเรามีขันธ์ธาตุอายตนะใจของเราเนี่ยลืมตาเข้ามาก็เริ่มไปทางตาบ้างทางหูบ้างเจ้าจงไปหาอารมณ์มาใจเราก็วิ่งไปปุ๊บเมื่อสัมพันธ์กับโลกอารมณ์ของโลกครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าผัสสะคือการกระทบการถูกต้องการเข้าไปสัมพันธ์กันเขาเรียกว่าผัสสะหรือการกระทบนั่นเองเมื่อผัสสะนี่การกระทบของใจกับอารมณ์เนี่ยบวกกันเข้าเหมือนไม้สองอันที่สีกันกระทบกันความร้อนย่อมเกิดเมื่อสิ่งจิตของเรากระทบสัมพันธ์กับอารมณ์ภายนอกครั้งแรกเขาเรียกผัสสะหรือสัมผัสนั่นเองเมื่อสัมผัสหรือผัสสะมีเวทนาก็มีเวทนาก็คือความรู้สึกว่าเรามีความสุขนะเขาเรียกว่าสุขเวทนาความรู้สึกว่าเรามีทุกข์นะนั่นคือทุกขเวทนาความรู้สึกว่าจิตเราส่งไปแล้วรู้สึกกลางๆเรื่อยๆเปลยๆจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ไม่ใช่คิดไปเรื่อยๆอะไรก็เรื่อยๆเปลยๆไปเขาเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาฉะนั้นบรรดาความคิดของเราไปทั้งนอกเนี่ยมีสามอย่างนี้เองเรียกว่าเวทนาสามนะเวทนาสามจึงเป็นอารมณ์ของเหล่านี้ก็คือเวทนาสามแล้วการบัญญัติของเวทนาสามนี้ก็เป็นการบัญญัติของกิเลสเหล่านั้นเองถ้าจิตเราคิดไปแล้วเนี่ยสุขนะเรียกว่าราคะถ้าจิตเราคิดไปรู้สึกว่ามีทุกข์นะเขาเรียกว่าโทสะจิตคิดไปเรียกว่าเรื่อยๆเปยๆจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะทุกข์ก็ไม่เชิงเรียกว่าโมหะคือความหลงละเริงไปกับโลกนั่นเองแสดงว่ากิเลสสามตัวเกิดจากจิตเราเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาก็จิตก็ผูกพันแล้วก็รู้สึกว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นกิเลสสามตัวเรานั่นเอง
แล้วกิเลสทั้งสามตัวของเราก็เกิดการก่อตัวรุนแรงขึ้นเมื่อเราคิดไปแล้วเนี่ยจิตเราไปสู่อารมณ์ภายนอกเกิดการกระทบสัมผัสเรียกว่าผัสสะแล้วผัสสะตัวนี้ก่อให้เกิดเวทนาขึ้นมาแล้วก็ผัสสะตัวนี้ก่อให้เกิดสัญญาขึ้นมาสัญญาแปลว่าสิ่งที่เราเคยกระทบสัมผัสสิ่งใดก็ตามที่ผ่านมาแล้วว่าตอนสมัยเด็กเราเคยเห็นอะไรเคยทำอะไรตอนสมัยอายุเรายังไม่มากทำอะไรมาเรื่อยๆจนถึงวันอายุวันนี้เราสามารถจะย้อนหลังไปคิดถึงอาการต่างๆของจิตที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์เราสามารถจะระลึกได้ว่าเมื่อวานนี้เราทำอะไรวันก่อนทำอะไรปีที่แล้วทำอะไรปีโน้นทำอะไรปีโน้นโน้นไปถึงจนถึงวัยเด็กที่พอจะรู้ได้ที่เราพอที่จะมีเดียงสาพอจะระลึกได้เท่าที่ระลึกได้เราสามารถจะมีข้อมูลเหล่านั้นอยู่ในใจเราอีกข้อมูลเก่าที่เราแกะเก็บสะสมอยู่ในใจของเรานั้นเขาเรียกว่าหมวดสัญญาสัญญาแปลว่าเครื่องจำได้หมายรู้หรือความจำที่เราจำไว้ว่าอดีตเราเคยมีอะไรแล้วเราจดจำไว้เกิดจากผัสสะตัวนี้ตัวเดียวผัสสะเนี่ยการกระทบครั้งแรกเป็นเวทนากระทบต่อไปก็เป็นกระทบเวทนาแล้วก็เกิดสัญญาด้วยกระทบต่อไปก็เกิดสังขารด้วยสังขารก็คือปรุงแต่งข้างหน้าสัญญาก็คือปรุงแต่งมาตามหลังหมายถึงอดีตอดีตคือสัญญาข้างหน้าและอนาคตคือสังขารนั่นเองแล้วการรับรู้อายตนะทั้ง6นั้นก็คือวิญญาณซึ่งจะไม่ก้าวก่ายกันเช่นว่าเราจะใช้มองอะไรเนี่ยเราต้องใช้ตาแล้วใช้หูแทนไม่ได้เราจะได้ยินอะไรเนี่ยเราใช้หูใช้ตาแทนไม่ได้แสดงว่าการรับรู้ในเฉพาะทวารทวารหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะทดแทนกันได้เขาเรียกว่าวิญญาณ6นะซึ่งจะเป็นเครื่องรับรู้สื่อสารกับโลกโดยต้องมีวิญญาณ6นี้อยู่เสมอรวมแล้วก็คือว่ามีขันธ์ธาตุขันธ์ตัวนี้ก็คือร่างกายนี้เป็นธาตุทั้ง4นะธาตุทั้ง4ก็คือว่าถ้าเราร่างกายเราสลายไปเนี่ยก็บินเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเขาเรียกว่ามาจากธาตุ4เมื่อร่างกายนี้เขาเรียกว่ารูปก็คือเกิดจากธาตุ4เมื่อเรามีร่างกายนี้ก็จะมีจิตของเราอยู่ในร่างกายนี้ก็ออกไปสัมผัสสัมพันธ์กับโลกก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้ว5อย่าง5อย่างฉะนั้นคนเราเนี่ยมีขันธ์5อายตนะ6ธาตุ4ขันธ์5อายตนะ6ซึ่งจิตของเราก็ทำงานมากมายเก็บไปเก็บไปเก็บไปมากๆอารมณ์แสดงว่าอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยที่เราผ่านพบมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยถึงแม้จะเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วเรายังจำไว้อารมณ์เก่าก็ยังเก็บไว้อารมณ์ใหม่ก็มาเรื่อยๆของเก่ากับของใหม่มาบวกกันกลายเป็นอารมณ์มหาศาลในใจเรากองพเนินเลยซึ่งขณะวันนี้เนี่ยเรามาทำสมาธิซึ่งเป็นอุปสรรคมากที่เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตของเรามายาวนานอารมณ์ที่ผ่านพบมาแล้วตั้งนานก็ยังจำไว้ในอีกในใจอีกเนี่ยอารมณ์ใหม่ก็เข้าไปอีกอารมณ์เก่าก็ยังไม่ได้ทิ้งเลยมันสะสมกันกลายเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างมากมายแล้วก็อารมณ์เหล่านี้เองขับเคลื่อนเราอยู่ตลอดซึ่งขันธ์ห้านี่เองทำงานตลอดทำให้เราเนี่ยถูกผักใสขับเคลื่อนด้วยกำลังจนเป็นว่าเราทำสมาธิได้ยาก
แล้วเมื่อเราอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้แก้ไขอะไรตั้งแต่เด็กมาเราไม่คิดแก้ไขอะไรจนถึงวันหนึ่งวันหนึ่งวันตายของเราเนี่ยถ้าเราอยู่อย่างนี้จนที่เราไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้มาเรียนรู้คําสอนพุทธเจ้าเลยเนี่ยเราปล่อยตามไปธรรมชาติของมันจนถึงวันตายเมื่อตายปุ๊บอารมณ์ที่กองพเนินตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเมล็ดพืชของเราว่าขณะที่เราตายปุ๊บจิตเราคิดอะไรก็คิดเรื่องที่เราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเองจิตเราก็จะไปเกิดที่นั่นต่ออารมณ์ที่เราสะสมมานั่นเองจึงเป็นเมล็ดพืชของเราที่เราจะต้องไปเกิดไปตายที่นั่นอะไรซึ่งถ้าสมมติว่าถึงเราตายไปเนี่ยอารมณ์ใดที่เราคิดอยู่ขณะที่เฮือกสุดท้ายเนี่ยในประสบการณ์ของชีวิตเราเนี่ยสั่งสมอะไรมามากอารมณ์นั้นก็จะมีกำลังกว่าอารมณ์อื่นถ้าเรามี อารมณ์ฝ่ายไหนมากเราก็จะไปทางนั้นแล้วก็อารมณ์ที่เราสั่งสมนั้นเกิดจากการ ที่เราสมาคมกับสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็นสองฝ่ายใหญ่ๆก็คือว่าหนึ่งอปุญญาพิสังขารจิตที่คิดไปทางไม่ดีเขาเรียกว่าบาปเขาเรียกอบุญอกุศลหรืออปุญญาพิสังขารปรุงแต่งไปทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลสองปุญญาพิสังขารปรุงแต่งไปลักษณะเป็นบุญเป็นกุศลนะแสดงว่าทำไมคนหนึ่งเนี่ยจิตนี้มีบุญเป็นส่วนใหญ่แต่บางคนเนี่ยจิตเป็นบาปเป็นส่วนใหญ่อะไรมีน้ำหนักมากก็จะตาช่างก็จะเอียงไปทางนั้นทีนี้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นได้ก็เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสมาคมกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเคยใช้ชีวิตนี้หมกมุ่นกับอะไรอันนั้นก็จะมากไปทางนั้นเช่นว่าเราคบคนพาลในชีวิตเนี่ยเราคบแต่คนพาลมาตลอดจิตใจของเราก็มีอกุศลมากเพราะคนพาลนั้นมักจะพาไปสิ่งที่ชั่วในชีวิตของเขาที่สมาคมกับคนเหล่านั้นเนี่ยบ่อยๆสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นบ่อยๆใจเขาเนี่ยแต่ละวันก็หนักไปทางชั่วบาปอกุศลไม่น้อยก็อยู่ในใจเขาแล้วขณะที่เขาตายเนี่ยบาปอกุศลเหล่านั้นหนักมีน้ำหนักมากกว่าอารมณ์ฝ่ายอื่นนี่คือเป็นเหตุปัจจัยว่าคนอีกคนหนึ่งเนี่ยทำไมคิดทางบาปคิดทางอกุศลมากกับอีกคนหนึ่งเนี่ยคิดน้อยกว่าคิดทางบุญมากกว่าจึงได้ข้อแตกต่างกันก็คือสมาคมการสิ่งเวทล้อมที่บอกว่ามงคล38ว่าคบคนผ่านผ่านไปหาพิษนั่นเองคบบัณฑิตพาไปหาผลจะคบคนผ่านก็เราก็จะเป็นผ่านคบบัณฑิตเราก็จะเป็นบัณฑิต
แสดงว่าในชีวิตของเราสมาคมกับอะไรมากที่สุดจิตเราก็จะเอียงน้ำหนักไปทางนั้นอันนี้หมายถึงว่าคนไม่ฝึกเลยนะแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยในชีวิตของเขาเนี่ยเขาสมาคมกับผู้ดีคนมีศีลมีธรรมอยู่เนืองนิดอารมณ์ส่วนใหญ่ของจิตของเขาแต่ละวันเนี่ยรู้สึกเขาคิดไปทางฝ่ายดีเพราะสิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ยสมาคมกับคนที่ดีเมื่อขณะที่เขาตายเนี่ยอารมณ์เขาก็จะฝ่ายมีบุญมากกว่าบาปอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งฉะนั้นบุญและบาปนี่เองจะเป็นที่มาของการเกิดของเรานั่นเองท่านถึงเรียกว่าคนเราเนี่ยตายแล้วไปไหนไปตามกรรมกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำการกระทำการกระทำอะไรอะไรคือเป็นการกระทำอย่างที่เคยบอกว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามีใจดวงเดียวไปเข้าท้องพ่อแม่แต่ท้องมารดาและต่อมาเราก็ได้ร่างนี้หมายถึงว่าใจนั้นเป็นของเราแต่กายเนี่ยเป็นของแม่เราพ่อแม่เราให้มาเราก็เลยครบเลยว่าได้ทั้งกายทั้งใจทีแรกเราใจมาอย่างเดียวต่อมาก็ได้กายด้วยเมื่อได้กายแล้วก็อย่างที่บอกว่าได้ขันธ์ธาตุอายตนะขณะที่เราได้ขันธ์ธาตุอายตนะพร้อมสับแล้วเนี่ยจิตเราก็ทำงานไปสื่อสารกับโลกด้วยผ่านอายตนะระหว่างนั้นเราอยู่ในสมาคมใดมากอารมณ์เราก็หมกมุ่นอยู่ในอารมณ์ประเภทนั้นมากจึงได้ว่าเราก็สมาคมไปก็เก็บเกี่ยวอารมณ์เหล่านั้นมาตลอดพฤติกรรมของการไปของการกระทำของเราครั้งแรกก็คือเราเกิดมาเนี่ยอย่างที่ว่าได้ตามาได้หูจมูกลิ้นกายใจมาการทำงานครั้งแรกเนี่ยก็คือใจทำงานก่อนการไปของจิตนั้นเริ่มทำงานผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจการกระทำของใจหรือการไปของใจครั้งแรกเขาเรียกว่ามโนกรรมและเมื่อใจคิดไปในอารมณ์ต่างๆก็พากายทำตามเป็นกายกรรมและก็พาวาจาพูดตามเป็นวจีกรรมแต่ตัวบัญชาการคือมโนกรรมกรรมทั้งสามอย่างนี้เป็นการกระทำของใจเป็นผู้สั่งกายวาจาเป็นผู้รับใช้งานรวมสามประการนี้ถือว่ากรรมกรรมคือการกระทำทั้งสามนี้แล้วการกระทำทั้งสามนี้เมื่อการกระทำใดที่เราทำผ่านมาแล้วก็เก็บเอาไว้กระทำใหม่ก็เก็บเอาไว้เก่าก็เก็บใหม่ก็เอากลายเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณก็คือทั้งหมดเป็นกรรมหมดเลยเป็นการกระทำของจิตเป็นขบวนการของจิตที่ทำขึ้นมาทำให้เรามีพฤติกรรมทั้งสามนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาจากมโนกรรมของเราก่อนแล้วเมื่อกรรมทั้งสามนี้ทำมาตลอดชีวิตเนี่ยเวลาตายปุ๊บในการกระทำที่เราทำไว้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันตายเนี่ยกรรมเหล่านั้นก็กลายเป็นข้อมูลของอารมณ์แล้วอารมณ์เหล่านั้นก็จะเป็นที่เกิดของเราต่อไปกลายเป็นว่าเราตายไปแล้วเนี่ยไปไหนไปตามกรรมที่เราทำไว้แสดงว่าสิ่งที่เราทำไว้นั้นเนี่ยเป็นของที่เราจะต้องไปเสวยถ้าเราสมาคมกับคนพาลใจของเราก็จะหนักไปทางบาปถ้าเราสมาคมกับคนดีใจของเราก็หนักไปทางบุญจึงเรียกว่าบุญนั้นบาปนั้นทำให้เราไปเกิดภพภูมิต่างกันก็เรียกว่าอปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารแสดงว่าในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยเวลาตายปุ๊บเนี่ยตัวเองทำอะไรมามากทำฝ่ายบุญไว้ก็จะไปเกิด
มนุษย์และเทวดาอันนี้เขาเรียกว่าสุคติจำไว้นะคิดดีเนี่ยเกิดมนุษย์และเทวดาแสดงว่าชาติที่แล้วเนี่ยเราตายนะรู้สึกว่าเราคิดดีก็เลยมาเกิดมนุษย์ในชาตินี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยขณะที่เราตายปุ๊บเนี่ยคิดไม่ดีเลยเราจะลงไปอบายอบายคือทางไม่ดีเลยเขาเรียกว่าบาป4อย่างเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยว่าที่ของการไปมีบุญและบาปนี่ให้เห็นประจำวันของเราเราสังเกตว่าเราดูจิตของเราแต่ละวันเดี๋ยวคิดดีอีกแล้วเดี๋ยวไม่ดีอีกแล้วเดี๋ยวดีอีกแล้วไม่ดีเท่ากับว่าสวรรค์อีกแล้วนรกอีกแล้วสวรรค์แล้วก็นรกอีกแล้วมันว่าที่ตลอดว่าเราต้องไปนี่อันไหนจะแจ็คพอตอันไหนจะหนักไปทางไหนเท่านั้นเองน่ากลัวไหมทุกวันนี้เราไม่ตายเนี่ยแต่เราเห็นว่าที่แล้วว่าเราจะไปไหนนี่เรายังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ตอนนี้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ตายจริงแต่ที่จิตคิดนี่มันเป็นว่าที่ของการไปเลยให้เราเห็นแล้วว่านรกสวรรค์ตลอดทั้งวันนับวันนับวันไปเนี่ยรู้สึกนรกจะเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำน่ากลัวมากมึนเมมากฉะนั้นอนาคตเราฝากอารมณ์ไว้ถามว่าอารมณ์เหล่านี้มาจากอะไรก็มาจากเราทำทั้งนั้นเลยเรามาเก็บเกี่ยวมาตั้งแต่เราเกิดมามีขันธ์ธาตุอายตนะการเก็บเกี่ยวมานั้นเกิดจากเราก็ไปเก็บเกี่ยวแล้วก็เราสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวมานั้นจะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของเราว่าเราไปเกิดอะไรกลายเป็นว่าเราสร้างขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราสร้างจะมัดเราไปสู่การเกิดการตายทีนี้เมื่อเราตายปุ๊บเนี่ยเราไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่มีสิทธิ์ขาดที่จะเลือกทำไมเราไม่มีอำนาจถ้าเรารู้ว่าคิดดีและไม่ดีเนี่ยเราก็คิดดีๆหน่อยสิอย่าคิดไม่ดีพูดนะมันพูดได้แต่การกระทำมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรายังห้ามความคิดเราไม่อยู่เลยมันจะคิดอะไรก็ยังห้ามไม่อยู่เลยแล้วเราจะบัญชาการให้มันคิดดีเนี่ยได้อย่างไรหรือคิดดีหรือคิดไม่ดีได้อย่างไรคือเราไม่มีอำนาจเลยอะแล้วอำนาจอะไรล่ะถ้าเราไม่มีแล้วอำนาจอื่นเนี่ยเข้ามาแทรกแซงจิตเราเนี่ยอำนาจอะไรมาแทรกแซงทำไมเราเป็นเจ้าของชีวิตแต่ทำไมเจ้าของไร้อำนาจแล้วอำนาจอื่นเข้ามายุ่งย่ามหรือมาเข้ามาก้าวก่ายเราเนี่ยคืออำนาจอะไรอำนาจของโลกไงถามว่าอำนาจของโลกนี้มาจากอะไรมาจากโลกแล้วมันมาได้ยังไงก็เราไปเก็บเกี่ยวมาก็บอกแล้วว่าอารมณ์ทั้งหมดมันเป็นดอกไม้ของโลกแต่เราไปเก็บดอกไม้มาไงก็กลายเป็นว่าอารมณ์ที่สะสมในเราเนี่ยคือความจริงแล้วเนี่ยเขาก็เป็นแค่ดอกไม้แต่จิตเราเนี่ยเหมือนแมลงผู้แมลงผึ้งไงอะไรไปหาอะไรดอกไม้มาหาแมลงผู้แมลงผึ้งหรือว่าแมลงผู้แมลงผึ้งเป็นฝ่ายไปหาดอกไม้ความจริงแล้วก็คือแมลงผึ้งแมลงผู้ไปหาดอกไม้ใช่ไหมล่ะถ้ามีคำถามว่าถ้าไม่ไปหาดอกไม้ล่ะดอกไม้จะทำอะไรได้ก็ทำอะไรไม่ได้เรื่องมันก็จะจบแต่เมื่อไปหาแล้วเรื่องไม่จบแสดงว่าดอกไม้เนี่ยเป็นของตั้งอยู่กับที่แต่แมลงผู้แมลงผึ้งเป็นฝ่ายเคลื่อนที่ไปหาก็เท่ากับว่า
อารมณ์อันวิจิตตการตาในโลกนี้เนี่ยเปรียบเหมือนดอกไม้จิตเราต่างหากเป็นเหมือนแมลงผู้แมลงผึ้งก็บินเข้าไปหาทำไมจิตเราได้ไปหาสิ่งเหล่านี้เพราะเรามีอายตนะเขาให้มาก็เลยใช้งานก็เลยไปไม่หยุดหรือนี่ไปจนหยุดไม่ได้ก็กลายเป็นแรงขับไปบ่อยเกินไป จนว่าการไปนั้นเป็นแรงขับในตัวมันเองซะแล้วเราสังเกตไหมเวลาเราขับรถไปเนี่ยวิ่งไปเนี่ยขณะที่เราวิ่งเราต้องการว่าเราจะไม่เร่งรถนะเรายกคันเร่งขึ้นมาแต่ขณะที่ยกคันเร่งมารถก็ยังวิ่งอยู่เลยทำไมมันวิ่งนะเพราะแรงขับมันมีอยู่กลายเป็นว่าทั้งยกคันเร่งก็วิ่งทั้งเร่งคันเร่งมันก็วิ่ง ทั้งยกทั้งเหยียบวิ่งหมดเลยเพราะแรงขับมันไม่ได้หยุดเลยกลายว่าจิตเราเนี่ยจะมาหยุดมันก็ไม่ยอมหยุดขณะที่เราจะหยุดเราก็ยังสั่งมันไปอีกแล้วก็อยากจะไปอีกมันก็เลยผสมประสานก็กลายเป็นแรงวิ่งจนไม่รู้จะจบเลยแล้วก็จะวิ่งต่อไปอีกและขณะที่วิ่งเนี่ยเราเบรกไม่อยู่เรายังไม่ได้ ทำให้เราเนี่ยสูญเสียอำนาจไปอำนาจก็เลยไม่อยู่ในเราอำนาจก็เลยไปอยู่กับแรงขับตรงนี้ก็คือตัณหาฉะนั้นตัณหาตัวนี้เนี่ยแปลว่าความอยากเปรียบเหมือนแมลงผู้แมลงผึ้งเนี่ยว่าเมื่อไปหาดอกไม้แล้วดอกไม้มีอะไรให้อ่ะเขาก็มีดอกสีสันที่สวยๆ ทำไมดอกไม้มันสวยเพราะเขารู้หรอกว่าสวยเพื่อล่อแมลงผู้แมลงผึ้งนั่นเองแมลงผู้แมลงผึ้งไปเห็นดอกไม้ก็ยั่วยวนใจว่างดงามเหลือเกินก็ไปแถมเมื่อไปแล้วเนี่ยยังมีความหวานน้ำหวานให้อีกติดใจในความหวานนั่นเองจิตใจในสีสันของดอกไม้นั่นเองก็เลยไปแล้วก็ไปอีก จนไม่รู้จักเบื่อดอกไม้อันนั้นจึงมีความไปแล้วก็อยากจะไปความอยากนั้นก็มากขึ้นมากขึ้นจนหยับยั้งตัวเองไม่อยู่ความอยากเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตัณหาตัณหาเหล่านี้เนี่ยผักใสใจเราไปเขาเรียกว่าตัณหาผักนรชนไปจึงมาเป็นที่มาของวันนี้ว่าเรามานั่งอยู่ที่นี้ทำไมใจเราไปนู่นไปนี่ไปนู่น นั่นคือเราขับมาหลายชาติแล้วขับเคลื่อนไปทีนี้ว่าเราจะทำยังไงก็ต้องมาฝึกทำให้ตัณหานี้สิ้นซะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา แล้วก็ให้แมลงผู้แมลงผึ้งนั้นเบื่อดอกไม้ซะว่านั่นมันเป็นเหยื่อล่อของโลกนะถึงแม้เขาจะสีสวยก็จริงเขาก็ไม่เที่ยงนะน้ำหวานที่ได้มาถึงจะหวานจริงนั่นก็ไม่เที่ยงเขาหลอกล่อเราหลอกต่างหากถ้าเขาไม่หลอกล่อเราจะหลงดอกไม้ทำไมอ่ะแสดงว่าดอกไม้เป็นเหยื่อในโลกเป็นเครื่องล่อจิตใจมนุษย์ ความวิจิตรการตราในโลกนี้เนี่ยเป็นเหยื่อล่อเป็นดอกไม้ของโลกที่ปลูกไว้สำหรับล่อใจมนุษย์ใช่หมดเลยนะที่เรามีหมดเนี่ยสังคมเราเนี่ยแม้แต่เทคโนโลยีต่างๆแม้แต่สื่อต่างๆแม้โทรศัพท์ที่เราใช้ดอกไม้ทั้งนั้นเลยติดแนบเลยใจวันๆนี่ผูกตั้งแต่เด็กแล้วนะจิ้มทั้งวันเลยนะมันรู้จักหมดเนี่ย ของเขาทั้งนั้นเลยนะใจมนุษย์ก็ยิ่งเจริญก็ยิ่งมัดใหญ่เลยใจของเราเลยไม่นิ่งเลยนะไม่นิ่งเลยทีนี้ว่า เราเห็นว่าคติหรือว่าที่ของชีวิตของเราเนี่ยรู้เลยว่าโอ้คนเราเนี่ยสะสมอารมณ์ดีมาอารมณ์ไม่ดีเพราะเราสมาคมกับสิ่งอะไรทีนี้เรารู้แล้วว่าการเกิดการตายของเราเนี่ย
ว่าที่ของภพชาติเรามีแล้วว่าวันวันหนึ่งเนี่ยคิดดีประมาณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคิดเท่าไหร่ประมาณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์คิดทางฝ่ายไม่ดีเท่าไหร่เรารู้น้ําหนักว่าวันหนึ่งในตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเราคิดฝ่ายไหนน้ําหนักจะมากกว่ากันโยมต้องไปประเมินตัวเองนะว่าออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าน้ําหนักอะไรมากกว่าถ้าเราเห็นว่าโอ้คิดไปดีเยอะกว่าระวังเถอะว่าเราเนี่ยว่าที่นรกว่าที่อบายสี่ไม่เป็นอะไรก็สักอย่างสี่อย่างก็คือเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกถ้าประเมินดูแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคิดไปเฉลี่ยแล้วเปอร์เซ็นต์ของบุญมากกว่าก็จะไปเกิดมนุษย์และเทวดาแล้วก็ไม่ใช่เน่ไม่ใช่นิ่งสัดส่วนเหล่านี้เนี่ยเคลื่อนที่ได้ตลอดมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดยังไม่นิ่งเลยยังไม่แน่เลยตลอดเวลาสามารถจะพลิกสติไปมาได้เพราะเรายังไม่ตายสถานการณ์ก็จะพลิกผันไปตามนั้นอันนี้เราดูว่าขณะปัจจุบันเนี่ยจิตเราเป็นอย่างไรต่อมาเนี่ยมนุษย์เนี่ยถูกการขับเคลื่อนอย่างนี้มาหลายชาติแล้วต่อมามนุษย์บางคนเนี่ยเห็นโทษในปรโลกว่าเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเรากลัวบาปเพราะเราได้ยินว่าบาปนำทุกข์มาให้ก็พยายามที่จะกระเสือกกระสนทำความดีขึ้นมาบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อก็เกิดขึ้นในโลกว่าบางคนก็ระวังนะสวรรค์นรกนะเรากลัวนรกมากบางคนก็บอกนรกมีที่ไหนก็เกิดการสงสัยลังเลไม่แน่ใจไปหมดเลยเพราะเราก็ยังไม่รู้เห็นเหมือนกับเราเนี่ยปิดหัวปิดท้ายไม่ให้รู้อะไรแล้วแต่จะเข้าใจแล้วแต่จะทำเขาให้โอกาสแต่เวลาถึงจริงๆมีทุกอย่างก็จะไปสวยเองเหมือนกับว่าปิดเรานี่อยู่เหมือนกะลาครอบเหมือนโลกอยู่ในกะลานอกกะลาเรายังไม่รู้ว่าอะไรแสดงว่าโลกใบนี้ก็คือกะลาครอบใบหนึ่งเท่านั้นเองเหมือนกบอยู่ในกะลาความไม่รู้อะไรข้างนอกที่มากกว่านั้นรู้แต่ว่าเราเกิดมาแต่ไม่รู้ว่าเรามาจากไหนแล้วเราตายแล้วจะไปไหนนั่นคือนอกกะลายังไม่รู้แสดงว่าโลกนี้คือกะลาครอบเราอยู่เรารู้แค่โลกนี้มันน้อยไปไหมกับความรู้ของเราเหมือนกับเราทุกอย่างเนี่ยให้ เข้าใจกันเองเข้าใจเองบางคนก็ว่าอย่างโน้นอย่างนี้บางคนก็ว่าเราเนี่ยถูกสร้างมาบางคนก็ว่าอย่างโน้นอย่างนี้นี่แล้วแต่ความเชื่อของคนก็เกิดขึ้นก็กลายเป็นศาสนาลัทธิปรัชญาความเชื่อต่างๆมากมายในโลกเป็นที่มาของศาสนาต่างๆเพราะมนุษย์เชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เชื่อกันไปตามสถานที่ท้องถิ่นต่างๆก็ต่างกันไปก็กลายเป็นศาสนาลัทธิความเชื่อปรัชญาต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในโลกนี้เกิดจากความที่มนุษย์พยายามจะวิเคราะห์ว่าเรามาจากไหนเราจะไปไหนถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็อยู่ในนั้นเป็นที่มาของมากด้วยความเชื่อมีประการต่างๆ มนุษย์บางส่วนก็กลัวว่าเราจะไปไม่ดีก็พยายามเส้นสวงบวงสวงบูชากราบไหว้หรืออ้อนวอนต่างๆเพื่อจะตัวเองเนี่ยมีความสุขในปัจจุบันและก็ในอนาคตก็อย่างนี้ก็เยอะแยะไปหมดแล้วแต่มนุษย์นั้นจะเชื่ออะไรกราบภูเขาบ้างต้นไม้จอมปลวกภูเขาทะเลดวงเดือนดวงตะวันอะไรก็แล้วแต่มนุษย์จะคิดเอาว่าอยากจะให้ตัวเองเนี่ยไปทางที่ดีแล้วแต่จะเชื่อในสังคมนั้นๆเพราะตัวเองก็ประเมินเอาตามความเข้าใจที่เล่ากันขานกันมาส่องกันมาแต่ทั้งหมดอยู่ในโลกของกะลาใบเดียวยังถูกปิดบังอยู่แล้วพุทธองค์ของเราก็หนึ่งในนั้น
ที่อยู่ในโลกที่พยายามหาทางรู้โลกที่นอกกะลาด้วยในกะลาด้วยเขาเรียกว่าอยากจะรู้แจ้งโลกทั้งหมดไม่ใช่เพราะในกะลาอย่างเดียวพระเจ้าของเราก็หนึ่งในบุคคลเหล่านั้นที่จะต้องหาทางรู้ให้ได้ในบรรดาคนหลายคนที่เป็นนักพจน์นักบวชก็คือหาความรู้นั่นเองเขาเรียกว่าความรู้แจ้งโลกนั่นเองอันนี้ก็เป็นที่มาของศาสนานะใครจะเชื่อยังไงก็แล้วแต่ศาสนานั้นจะสอนไปทีนี้ว่ามนุษย์เหล่านี้ก็คิดว่า เราจะต้องมาทบทวนว่าชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยถูกขับเคลื่อนไปอยู่อย่างนี้นะเราจะได้อะไรประมวลผลออกมาแล้วก็มีแต่ว่าไม่ได้อะไรมีทุกข์กับทุกข์ก็เลยมีมนุษย์อยู่สองประเภทว่าประเภทหนึ่งก็คือยอมทำตามว่ามันดีอยู่แล้วโลกสนุกดีก็ไปตามกระแสโลกปล่อยให้โลกนี่จูงไปโดยที่ยอมรับยอมไปกับเขาโดยไม่มีข้อแม้แต่มนุษย์บางกลุ่มบางส่วนเห็นว่าการไปอย่างนั้นนำทุกข์มากมายมาให้ก็เลยคิดหาทางที่จะแก้ไขตามที่จะแก้ได้แล้วก็เห็นว่าจิตของเราเนี่ยถูกตัณหาเหล่านี้ขับเคลื่อนมาตลอดทำให้เรานี่สูญเสียอำนาจมนุษย์บางกลุ่มนี้ก็เป็นผู้มีสติปัญญามากกว่าคนอื่นบ้างก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นใจของเราเนี่ยถูกอำนาจอื่นเข้ามาครอบงำฉะไหนเราอยากจะฝึกใจของเราเนี่ยให้กลับมีอำนาจขึ้นมาอีกเหมือนก็ไปแย่งจากอำนาจอื่นออกมาโดยการพยายามฝึกสมาธิขึ้นมาฉะนั้นการฝึกสมาธิของเราที่เราฝึกขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะช่วงชิงจิตของเราที่ถูกอำนาจอื่นเนี่ยครอบงำเนี่ยเพื่อกลับมาสู่การที่เราจะถูกควบคุมของเราได้เหมือนกับว่าเราสูญเสียกับการที่ว่าจิตเราถูกอย่างอื่นครอบคุมครอบงำเราสูญเสียอำนาจตรงนั้นอยากจะช่วงชิงอำนาจนั้นกลับคืนมาสู่ตนให้ตัวเองมีอำนาจได้บ้างคนเหล่านี้คิดว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นจิตเราก็ถูกครอบงำมากกว่านี้ก็ไม่ไหวทุกข์เพราะจิตเราเนี่ยมินเมไปทางอกุศลมากกลัวไปปรโลกที่จะไปสู่อบายมนุษย์กลุ่มนี้ก็พยายามที่จะฝึกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะคุมจิตเราให้อยู่ให้ได้โดยการมานั่งสมาธิมนุษย์กลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะรู้จักเรียนรู้ว่าสมาธินี่ฝึกอย่างไรนะเขาก็เอาจิตของเราเนี่ยไปวิเคราะห์ว่าบรรดาอารมณ์มากมายเนี่ยอยู่ในจิตเราเนี่ยมันมากด้วยอารมณ์ก็เลยมากเรื่องมากเรื่องก็เลยมากด้วยอกุศลแล้วก็แนวโน้มของการคิดอกุศลนี้มากกว่าก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะกำจัดอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยให้เหลืออารมณ์เดียวจากมากด้วยอารมณ์ให้เหลืออารมณ์เดียวมนุษย์เหล่านั้นก็พยายามที่จะคิดค้นวิธีถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเอาจิตเพ่งอะไรอันหนึ่งให้มันเหลืออันเดียวเช่นว่าเพ่งไฟบ้างเพ่งน้ำบ้างเพ่งใบไม้บ้างเพ่งดินบ้างเพ่งลมบ้างเอาอะไรเอาอะไรมาเป็นเครื่องหมายของการให้จิตเนี่ยอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อให้จิตเนี่ยเคลียอารมณ์ห้าอื่นให้หมดให้เหลืออารมณ์เดียวไว้แต่ขึ้นชื่อว่าอารมณ์เดียวก็ยังเป็นยังเป็นอารมณ์อยู่ดูดีมนุษย์เหล่านี้เนี่ยเห็นว่าอารมณ์มากเรื่องมากมายเนี่ยก็เกิดความยุ่งเหยิงแล้วก็ความยุ่งเหยิงนั้นก็นำมาซึ่งความทุกข์ก็คือความไม่สงบแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นมนุษย์เหล่านี้ก็พยายามที่จะทำใจให้สงบโดยการวิเคราะห์
กับจิตของตัวเองว่าถ้ามันมากด้วยอารมณ์ก็ให้เหลืออารมณ์เดียวสิจิตเราจะได้สงบแล้วมนุษย์เหล่านี้ก็พยายามฝึกฝนส่วนมากแล้วก็นิยมการเพ่งไฟเพราะไฟเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างแล้วก็สามารถจะมีทั้งได้กลางวันและกลางคืนแล้วก็ความสว่างนั้นเป็นที่จับตาของเอาเป้าหมายของจิตเราไปติดตาเหมือนก็มองแล้วก็ติดตาแล้วก็จิตตัวนิ่งอยู่เมื่อทำเพ่งอยู่อย่างนี้บ่อยๆเกิดสมาธิวูบเข้าไปเขาเรียกว่าฌานฌานแปลว่าเพ่ง ซึ่งฌานเนี่ยแปลว่าเพ่งเนี่ยมนุษย์เรารู้จักมานานนานกว่าพุทธเจ้าเราอีกแม้แต่พุทธเจ้าเราสร้างบารมีมาพุทธเจ้ามีฌานตลอดเพราะพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องบำเพ็ญสมาธิอยู่ตลอดเราจะเห็นไหมว่าตั้งแต่สุเมธดาบสซึ่งเป็นพุทธเจ้าเราที่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าก็สามารถจะมีฌานแล้วถึงก็สามารถที่จะมีอภิญญาถึงกับเหาะมาจากฟ้าได้เพราะฌานตัวนี้เนี่ยทำให้จิตสงบมาก ซึ่งฌานตัวนี้เนี่ยมนุษย์เรารู้จักมากมาตลอดไม่ใช่พุทธเจ้าเราอย่างเดียวศาสนาอื่นๆก็มีฤาษีชีภัยก็มีแล้วฌานที่ว่านี้เนี่ยมนุษย์รู้จักฝึกมาและสามารถทำให้จิตเราเนี่ยนิ่งได้เพื่อจะหนีอกุศลของจิตเพราะจิตคนเราถ้าไม่ฝึกสมาธิเนี่ยเดี๋ยวคิดดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยตลอดเวลาแล้วเมื่อเวลาทำสมาธิเนี่ยเราทิ้งอารมณ์ทั้งสองเลยแล้วก็เอาจิตนิ่งเมื่อจิตนิ่งได้มากระดับหนึ่งเนี่ยจิตก็จะรวมตัวไปวูบเข้าไปจิตจะนิ่งลึกไปรวมตัววุบตัวจะแข็งทื่อลมหายใจก็จะอ่อนลงอ่อนลงจนสุดท้ายลมหายใจก็หมดอาการเหล่านี้เนี่ยคือฌานแล้วก็มนุษย์รู้จักฌานเนี่ยนานแล้วก่อนพุทธเจ้าเราพุทธเจ้าเราเองก็มีฌานมาตลอดมนุษย์กลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้มีสติปัญญามากกว่ามนุษย์ทั่วไปจึงเห็นว่าการทำอย่างนี้ประเสริฐกว่าแล้วสามารถจะคุมจิตได้บ้างใช้คำว่าได้บ้างนะแล้วก็สมาธิฌานเนี่ยก็คือเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งของโลกที่เขามีไว้ให้แล้วเอาไว้สำหรับดักคนอยู่ในโลกที่คิดอยากจะออกจากโลกเหมือนกับว่าธรรมชาตินี้เขามีให้มาก่อนแล้วแต่จะทำให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้โดยการปกติแล้วไม่ได้นอกจากคนที่เคยฝึกมาเท่านั้นคนที่เคยฝึกเท่านั้นถึงจะไปตรงนี้ได้ถ้าไม่ฝึกไปไม่ได้ไปไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไปได้โดยการฝึกก็จริงนั่นเราก็ยังอยู่ในกฎกติกาของโลกอยู่ว่าฌานนั้นก็เป็นโลกอยู่ดีเขาเรียกว่าโลกียฌานแล้วก็ฌานทั้งหมด
เป็นสังขารชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าอนัญชาภิสังขารมนุษย์ใดเนี่ยที่ไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยเวลาคิดเรื่องใดขณะนั้นตายอยู่ในภาวะอารมณ์ใดอารมณ์นั้นก็จะไปเกิดของคนนั้นก็คือว่าถ้าคิดฝ่ายดีก็จะไปเกิดทางดีขณะตายนั้นก็จะไปสู่มนุษย์และเทวดาแต่ถ้าคิดไม่ดีขณะที่ตายนั้นก็ไปจะเกิดเป็นอบายสี่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกแต่ถ้ามนุษย์คนนี้เคยฝึกสมาธิมาแล้วก็พยายามฝึกอยู่บ่อยๆหวังว่าความชำนิชำนาญของเราที่เกิดขึ้นนี้ถ้าเราตายเราก็จะเข้าสมาธินี้ตายคาสมาธิไปเลยมนุษย์ที่ฝึกมาบ่อยๆก็ขนาดไหนเช่นว่าปฐมฌานเขาก็จะไปเกิดตามเป็นพรมเป็นไปเกิดที่พรหมโลกปฐมฌานก็เกิดในชั้นภูมิของปฐมฌานทุติตติจตุฌานจนถึงโน่นอรูปฌานกลายเป็นภพหนึ่งเขาเรียกว่าพรหมซึ่งพรมเนี่ยก็คือว่าขณะที่เข้าสมาธิตายแล้วก็จะไปเกิดเป็นพรมเนี่ยตามฐานะความสูงต่ำของสมาธิที่ทำได้คนนั้นก็ยังไปเกิดอยู่ดีฉะนั้นกลายเป็นว่าคนที่เข้าสมาธิตายก็ไม่รอดต้องไปเกิดอยู่ดีแล้วเมื่อไปเกิดพรหมโลกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยหมดบุญจากพรหมโลกอาจจะมาลงนรกได้อีกเหมือนเดิมกลายเป็นว่าตั้งแต่นรกถึงพรหมโลกนี้อยู่ในโลกของกลาครอบนะกลายเป็นว่าโลกบัญญัติคำว่าโลกเนี่ยเราเคยได้ยินไหมว่าโลกคืออะไรก็คือตั้งแต่นรกไปถึงพรหมโลกนั่นเองไม่ใช่มนุษย์แต่มนุษย์ที่เป็นภพหนึ่งนอกนั้นเป็นหลายภพเรียกว่ากามภพรูปภพอรูปภพกามภพก็คือว่ามนุษย์และเทวดานี้อยู่ในประเภทกามภพหลงอยู่ในกามแต่รูปประพบนี่ก็คือคนที่เข้ารูปฌานได้4อย่างตั้งแต่ปฐมมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเขาเรียกว่ารูปประพบถ้าสมาธิลึกกว่านั้นเป็นอรูปประพบนะกามโลกรูปโลกอรูปโลกกามภพรูปประพบอรูปประพบสุดท้ายก็สูงสุดก็คือพรหมโลกสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดได้อีกต่ำสุดก็ขึ้นสูงสุดได้อีกท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวมาอย่างนี้เขาเรียกว่าบัญญัติว่าโลกทีนี้ว่าเรามาคิดดูที่ว่าโอ้ขนาดฝึกสมาธิก็ยังไม่รอดโลกเลยไม่รอดแล้วใครมันจะรอดได้ยังมาเวียนเกิดเวียนตายอยู่เลยใช่นะคนที่ไม่ฝึกก็ไม่รอดอยู่ดีฝึกก็ยังไม่รอดเลยแล้วคนที่รอดนั้นจะรอดได้อย่างไรยากไหมยากไม่ใช่ง่ายโลกนี้เขาเรียกปราการกำแพงที่หนาเตอะที่คุมเราอยู่เนี่ยยากที่จะทำลายกำแพงเหล่านั้นได้ก็มีพุทธเจ้าของเราเนี่ยค้นหาทางจนสุดท้ายได้แล้วก็ตรัสรู้ทางก็คือรู้ความจริงของทางเส้นนี้จึงนำมาสอนเรานี่เองแสดงว่าคนที่ไม่ฝึกไม่มีทางได้ขนาดคนที่ฝึกทำสมาธิฌานยังไปไม่รอดเลย
แล้วใครจะรอดได้เรานะอันนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าทางรอดนั้นทำยังไงกันหนอเรารู้ยังไงว่าถ้าไปพรหมโลกแล้วเนี่ยยังกลับมาตกนรกได้รู้อย่างไรก็เคยบอกไว้แล้วว่าเรารู้ปัจจุบันนี้เองเราสามารถจะเห็นปัจจุบันเป็นว่าที่ของการไปไงที่เคยพูดบอกว่าสังเกตว่าวันหนึ่งนะคิดดีเท่าไหร่คิดไม่ดีเท่าไหร่เราก็สามารถจะทำสถิติหรือประเมินผลออกมาว่าวันหนึ่งเราคิดดีบ้างไม่ดีบ้างในกี่เปอร์เซ็นต์เราก็อาศัยปัจจุบันนั่นเองคำนวณออกมาว่าเรามีสวรรค์มีนรกอยู่ในใจเท่าไหร่แล้วเชื่อเหลือเกินว่าคนที่มานั่งตรงนี้เนี่ยก็คงจะผ่านการทำสมาธิพอสมควรแล้วก็ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักสมาธิได้บ้างไม่มากก็น้อยสังเกตไหมว่าตอนที่เราทำสมาธิเนี่ยตอนที่เราจะเข้าสมาธิเนี่ยเราต้องแหวกวงล้อมผ่าเขาเรียกว่าฝ่ากระแสที่อารมณ์ที่มันขวางเรามากมายกว่าจะทะลวงทะลุเหล่านั้นไปเนี่ยเข้าสมาธิได้ต้องผ่านด่านการขัดขวางของอารมณ์มาก เท่ากับว่าเราจะเข้าสมาธิทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องผ่านการขัดขวางของอารมณ์เรามากมายวันไหนผ่านได้เราก็เข้าสมาธิได้วันไหนผ่านไม่ได้วันนั้นก็เข้าไม่ได้อารมณ์จะขวางเราสุดฤทธิ์หรือแม่หลอกเขาก็เป็นอย่างนี้มาตลอดทีนี้หลายคนก็คงจะใช้ความพยายามว่ายังไงเราก็พยายามทำให้ได้ก็พยายามมาเรื่อยทำบ้างท้อบ้างท้อบ้างทำบ้างก็แล้วแต่ก็ยังทำอยู่เมื่อทำไปทำมาก็เกิดสมาธิได้แล้วเราสังเกตไหมตอนทำสมาธิเนี่ยจิตจะลนนิ่งมากเย็นเลยความคิดอกุศลก็ไม่มีความคิดดีก็ไม่มีคิดไม่ดีก็ไม่มีชื่อว่าคิดก็ไม่มีเพราะถ้ามีเมื่อไหร่เข้าไม่ได้ถึงแม้จะคิดดีก็ตามก็ยังเข้าไม่ได้เราจึงสลัดความคิดดีและไม่ดีคราวกว่าเราสลัดนรกกับสวรรค์ออกก่อนเพราะบ่งบอกถึงว่าคิดดีนั้นก็คือสวรรค์คิดไม่ดีก็นรกแสดงว่าสวรรค์นรกได้ขวางเราไว้เพราะสวรรค์นรกได้ต่ำกว่านรกได้ต่ำสุดสวรรค์นี่กลางกลางแต่เราจะไปพรหมโลกเนี่ยถูกขัดขวางนรกกับสวรรค์ก่อนมาขวางเราไม่ให้เราไปพรหมโลกแต่เราก็ทุลังทำให้ได้จนสุดท้ายเนี่ยเราสามารถจะแหวกวงล้อมหรือการขัดขวางของนรกสวรรค์นั้นไปได้จึงเข้าสมาธิได้ขณะที่เราเข้าสมาธิได้นั้นน่ะเข้าไป5นาทีบ้าง10นาทีบ้างครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงบ้างแล้วแต่ขณะนั้นว่าที่ของเราก็คือตอนนี้เราเป็นพรหมนะสังเกตไหมอ๋อพรหมนี่มีสุขอย่างนี้ขณะที่เราอยู่ในสมาธินั้นขณะนั้นเราเป็นพรหมแต่ก่อนที่เราจะไปอยู่พรหมเนี่ยเราอยู่จิตปกติก่อนขณะที่อยู่ปกตินะเดี๋ยวสวรรค์บ้างนรกบ้างสวรรค์บ้างผัดกันไปผัดกันมานั่นว่าที่ของนรกและสวรรค์อยู่แล้วขณะที่เราไปอยู่พรหมโลกนั้นนรกสวรรค์หลบไปเลยคือขวางเราไม่สำเร็จเราแหวกวงล้อมเข้าไปได้ตอนที่เราเข้าไปอยู่ข้างในนรกสวรรค์เงียบเลยไม่มาเข้ามาไม่ได้ขณะนั้นรู้เลยว่าตอนนี้เราเป็นผมทั้งที่เราเป็นมนุษย์นะเราสามารถจะรู้ว่านี่คือมนุษยธรรมนี่คืออบายธรรมนี่คือพรหมธรรมธรรมที่ไปเกิดนรกธรรมที่ไปเกิดสวรรค์ทำให้เกิดมนุษย์ทำให้เกิดพรหมเราเห็นหมดเลยในชีวิตขณะนี้ทั้งที่เรายังไม่ตายเราเห็นว่าว่าที่ของการไปอยู่ตรงใจเราปัจจุบันเข้าใจไหม
ขณะที่เราเข้าสมาธิไปเนี่ยขณะนั้นเราเป็นพรหมนะแต่ตัวเรายังเป็นมนุษย์อยู่นะใจเราเป็นพรหมนั่นคือเรียกว่าพรหมธรรมธรรมที่ทําให้เราไปเกิดพรหมสังเกตที่เราอยู่ในสมาธิขณะที่เราเป็นพรหมนั้นน่ะสังเกตว่าคิดดีไม่มีคิดชั่วไม่มีไม่มีทั้งสองจิตเรานิ่งว่างสว่างสงบรู้เลยว่านี่คือผมจิตเรามั่นจะมั่นตื้นลึกยังไงอยู่ที่ความสามารถของคนที่ทำสมาธินั้นเราจะเห็นไหมว่าในชีวิตของเราเราจะเห็นว่าที่ของการไปเราตลอดเวลาและสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยไหมนะไม่มาตรฐานอะไรแล้วสมาธิเราเสื่อมได้ด้วยไม่คราวนานๆก็เสื่อมอีกทีนี้เราสังเกตว่าสมมติว่าเราเข้าสมาธิไปชั่วโมงหนึ่งขณะนั้นเนี่ยเราเป็นพรหมชั่วโมงหนึ่งแต่เวลาไปเกิดเป็นพรหมจริงๆเนี่ยชั่วโมงนั้นอาจจะขยายเวลาเป็นพันปีอย่างเนี้ยมันมากกว่านั้นพันหรือเป็นหมื่นเป็นแสนปีก็ได้แค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยสามารถจะไปอยู่จริงๆในเวลาตายเนี่ยเราอยู่เป็นพันพันปีเป็นล้านล้านปีได้เช่นเดียวกับเวลาที่เราไม่เข้าสมาธิจิตเราคิดเป็นนรกเนี่ยคิดเป็นแค่5นาทีเองคิดชั่วใน5นาทีเนี่ยถ้าเราตายขนาดนั้นไปนรกอาจจะเป็นล้านปีก็ได้เราเห็นไหมว่านรกนี้ก็อายุยาวเหลือเกินพรหมโลกนี่ก็ยืนเหลือเกินแต่ยืนไปทางดีกับยืนไปทางต่ำพอกันเลยแต่ขณะที่เราเกิดเราเนี่ยแค่5นาทีชั่วโมงบ้างครึ่งชั่วโมงบ้างนั่นคือว่าที่แต่เวลาไปจริงๆอายุมากกว่านั้นเราไปตกนรกมากเป็นล้านปีโอ้โหเมื่อไหร่จะพ้นแต่เราไปเกิดพรหมโลกโอ้โหล้านปีสุขจังเลยไม่อยากไปไหนไม่อยากจะไปเกิดอะไรแต่ทั้งหมดเนี่ยถูกกลไกธรรมชาติจัดสรรไว้ทั้งหมดทุกคนยังพ้นอำนาจของธรรมชาติไม่ได้แล้วสังเกตไหมว่าเราเข้าสมาธิไปชั่วโมงเนี่ยเราไปเกิดพรหมโลกอาจจะเป็นล้านปีต่อมาเนี่ยจิตเราก็เริ่มคลายตัวมาออกจากสมาธิมาออกจากสมาธิมาทีละน้อยละน้อยละน้อยเรานั่งไปชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นก็เริ่มออกมา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 เมื่อจิตเราออกมาสู่ปกติเอาละสินรกอีกแล้วสวรรค์อีกแล้วนรกสวรรค์แล้วสวรรค์แล้วเกิดขึ้นอีกแล้วขณะที่เราเข้าไปเนี่ยนรกสวรรค์รออยู่ข้างนอกเข้าไม่ได้แต่เวลาออกมาเขาต้อนรับทันทีเลยเราก็เบื่อที่หน้าเขาเหมือนกันนะว่ามาอีกแล้วฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราเข้าไปสงบในสมาธิเนี่ยเราพ้นไปแต่พ้นไม่รอดเพราะเขาบอกว่าไม่ต้องเข้าไปหาหรอกเดี๋ยวเขาก็มาเราก็ออกมาหาเขาเองก็ไปตามแผนเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วเนี่ยคิดดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างก็เกิดขึ้นอีกแล้วเราก็ยังคุมอะไรไม่ได้คุมได้เฉพาะตอนเข้าสมาธิเท่านั้นออกมาคุมไม่ได้เท่ากับว่าขนาดชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราไปเกิดพรหมโลกขนาดที่เราออกจากสมาธิชั่วโมงนั้นออกมาเราตกนรกอีกแล้วก็เป็นอันว่าคนที่เกิดพรหมโลกหมดบุญจากพรหมโลกก็อาจจะมาลงนรกได้อีกอันเดียวกันที่เราเห็นขณะเดียวกันนั่นเองแค่เราเห็นเนี่ยแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยเรารู้เลยว่าเนี่ยนรกสวรรค์ก็ไปมาแสดงว่าคนที่ทำสมาธิก็พ้นนรกไม่ได้ออกมาก็ไม่พ้นและตอนที่เข้าสมาธินั่นน่ะเป็นอำนาจของเราหรือเปล่าที่เราคุมจิตอยู่ทำให้จิตเรามั่นคงมากเนี่ยเป็นเพราะเรามีอำนาจขึ้นมาไหม
บางคนอาจจะคิดว่าตอนที่เราอยู่จิตปกติเนี่ยเราคุมจิตไม่อยู่เลยเพราะเราไม่มีอำนาจมากพอที่จะคุมจิตอยู่แต่ตอนที่เราเข้าสมาธิเนี่ยเราคุมจิตอยู่ได้การที่เราสามารถจะคุมจิตอยู่ได้เนี่ยนั่นเป็นเพราะเรามีอำนาจขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่อำนาจที่จิตเนี่ยเราคุมอยู่นั้นเป็นอำนาจธรรมชาติไม่ใช่อำนาจเราอย่าเข้าใจว่าเป็นอำนาจของเราเป็นอำนาจของธรรมชาติซึ่งเขามีไว้ให้อยู่แล้วอุปมาเหมือนกับว่า น้ำเนี่ยน้ำเนี่ยปกติก็จะไหลไปเรื่อยไหลจากที่สูงลงที่ต่ำน้ำเป็นของเหลวธรรมชาติน้ำนี่เป็นของเหลวและของเหลวนี่เองทำให้การเลื่อนไหลของน้ำก็เกิดขึ้นอย่างง่ายดายฉะนั้นธรรมชาติของน้ำจริงๆแล้วเนี่ยเป็นของเลื่อนไหลเป็นของเหลวแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยน้ำเนี่ยจับตัวเป็นก้อนเพราะโลกนี้เย็นหรือเราจับน้ำไปใส่ช่องฟิตน้ำนี่ก็กลายเป็นของแข็งได้ทำให้เกิดการไม่เลื่อนไหลทีนี้น้ำก็เองก็มาคิดว่าโอ้เรามีอำนาจแล้วเราปกตินะเราจะไหลอยู่เรื่อยแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ไหลเราเป็นก้อนได้แสดงว่าอำนาจของความเป็นก้อนเป็นความไม่ไหลเป็นของแข็งได้เนี่ยเป็นเพราะอำนาจของน้ำน้ำก็ภูมิใจว่าเป็นอำนาจของตนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่อำนาจของน้ำเป็นอำนาจอื่นก็คือความเย็นและเมื่อความเย็นนี้มากพอน้ำก็เลยจับตัวเป็นก้อนแสดงว่าความเย็นนั้นไม่ใช่อำนาจของน้ำไม่ใช่น้ำมันเป็นอำนาจของธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกแล้วทำให้น้ำนั้นจับตัวเป็นก้อนน้ำก็เลยคิดว่านึกว่าเป็นอำนาจของตนอันนี้ก็อุปมาให้ฟังว่าคนบางคนที่เข้าสมาธิได้นึกว่าเป็นอำนาจของตัวเองไม่ใช่เป็นอำนาจของโลกที่มีอยู่แล้วทำให้จิตของเราแน่นแข็งเวลาเข้าสมาธิตัวจะแข็งทื่อเลยนะและจิตจะนิ่งแน่นเลยจิตจะแน่นเปี้ยเลยเหมือนเราใส่ช่องฟิตไว้ทำให้คนเข้าสมาธิตายใจว่าเรามีอำนาจแล้วเรามีอำนาจแล้วหลังจากที่เราสูญเสียอำนาจมานานอย่าคิดว่าเรามีอำนาจยังมันเป็นอำนาจของธรรมชาติฉะนั้นเรายังไม่พ้นธรรมชาติเลยแต่เมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะให้เราออกสมาธินั้นออกมาทั้งที่เราไม่อยากออกก็ต้องออกถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาก็จับน้ำออกจากช่องฟิตมาวางไว้ข้างนอกสักพักน้ำก็เริ่มละลายตัวแหละก็เลยรู้ว่าเมื่อละลายตัวก็คุมตัวเองไม่อยู่ก็จะไหลไปเรื่อยก็กลายเป็นว่าจิตเราก็เหมือนน้ำที่ยังถูกกฎเกณฑ์ธรรมชาตินี้ครอบงำอยู่เท่ากับว่าคนที่ฝึกสมาธิไปยังรอดไม่ได้นะยังถูกไม่ใช่อำนาจของเราทีนี้พระพุทธเจ้าของเราก็ทำสมาธิฌานมาหลายชาติจนชาติสุดท้ายก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็ทำสมาธิตั้งแต่แรกนาขวัญทำปฐมฌานได้ตอนสมัยพระยังพระเยาว์อยู่หลังจากนั้นแล้วพุทธเจ้าเราก็ทำสมาธิกับอารานัตถบททุกขดาบทตอนที่ออกผนวดแล้วก็บรรลุสมาธิฌานสูงสุดก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะเมื่อพุทธองค์ทรงออกจากฌานเหล่านั้นมาจิตของท่านก็ยังมีคิดดีไม่ดีอยู่เหมือนกับเรานี่เองเข้าใจไหมเราทำสมาธินะตอนที่นะเขาอยู่ในสมาธิกันรู้สึกว่าภูมิใจว่าเราจิตเรามั่นแต่ออกมาเอาอีกแล้วคิดไม่ดีอีกแล้วความคิดดีไม่ดีก็ยังมีเหมือนเดิม
ซึ่งพุทธองค์ก็เห็นว่าเอเข้าสมาธิถึงขนาดนั้นบางคนบอกว่าก็มีสิเพราะเรายังไม่สมาธิเรายังไม่มากก็มีอยู่เพราะเราเข้าสมาธิได้นิดเดียวก็ออกมาก็มีอารมณ์อยู่ก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เพราะว่าสมาธิเรายังไม่ลึกพอถ้าลึกๆเนี่ยอารมณ์ทั้งหมดก็คงหายอย่าคิดอย่างนั้นนะอย่าคิดอย่างนั้นเพราะว่าพุทธองค์เนี่ยเป็นสมาธิสูงสุดแล้วไม่มีใครสูงกว่านั้นแล้วออกมาก็เหมือนเรานี่เองไม่ได้มีอะไรจึงทำให้จิตของเราเนี่ยอย่าคิดว่าสมาธิเราน้อยทำให้เราคุมไม่อยู่ตอนออกมาถึงจะมีสมาธิมากก็คุมไม่อยู่ออกมาเหมือนเดียวกันอย่าเข้าใจว่าสมาธิเราน้อยก็เป็นอย่างนี้ถ้ามากก็คงจะไม่เป็นพุทธองค์มากที่สุดแล้วก็เป็นอย่างเราฉะนั้นทำอย่างไรหนอเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วใครในโลกที่จะพ้นโลกได้ทำสมาธิก็ไม่พ้นขนาดไม่ทำก็บอกว่าไม่พ้นแล้วทำแล้วไม่พ้นเนี่ยแล้วคนที่พ้นทำอย่างไรหนอก็มาคิดกันตรงนี้ว่าทำอย่างไรทีนี้พุทธองค์เนี่ยท่านทำสมาธิกับอาราธนบททุกดาบทมาเนี่ยท่านบอกว่าธรรมนี้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นของจิตก็จริงแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเพียงแต่เป็นไปเพื่อสงบแต่ไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานต้องฟังคำนี้ให้ดีๆเมื่อเราเข้าสมาธิไปเนี่ย ก็สงบเวลาออกมาเนี่ยความยินดีความกำหนัดก็ยังมีแก่เราอยู่ก็คือราคะโทสะโมหะก็มีเหมือนเดิมท่านก็เลยว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องให้มีความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดถึงจะดีนะก็เลยว่าพุทธองค์ก็ทรงเห็นว่าการทำสมาธิก็ได้แค่นี้ก็มาค้นหาว่าในทำแค่นี้แล้วยังไม่พ้นทุกข์เนี่ยก็ค้นหาว่าทั้งหมดนี้เราจะไปได้อย่างไรทำสมาธิก็ไปไม่รอดไม่ทำก็ไปไม่รอดท่านก็เลยค้นหาเหตุว่าความยินดีความไม่เบื่อหน่ายเนี่ยมาจากอะไรมาจากการที่เราเนี่ยยังมีกามคุณอยู่กามคุณนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อความยินดีความกำหนัดความไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพราะว่าคนเราเนี่ยข้อแรกก็คือกามกามเนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดนะทีนี้ตอนเข้าสมาธิเนี่ยกามไม่มีแต่ออกมาก็มีเหมือนเดิมท่านบอกว่าสมาธิใดยังไม่สิ้นกามและอกุศลสมาธินั้นชื่อว่ายังไม่ใช่สมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิยังเป็นมิจฉาสมาธิอยู่แต่ทำยังไงหนอกามและอกุศลจะสิ้นไปก่อนเพราะอารมณ์ทั้งหมดมาจากกามก็คือดอกไม้ของโลกนั่นเองถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมาเคลียร์กามก่อนถึงแม้ว่าเราเข้าสมาธิไปเนี่ยกามของเราก็ยังไม่ได้เคลียร์ออกมามันก็มีเหมือนเดิมตอนเข้าก็มีแต่ตอนที่อยู่เข้าก่อนจะเข้าก็มีแต่เข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีก็จริงแต่ออกมามีเหมือนเดิมแสดงว่ากามมันอยู่ข้างนอกสมาธิมันอยู่ข้างในเราเข้าไปในสมาธิเนี่ยกามก็ไม่ได้ตามไปหรอกอารมณ์ต่างๆอกุศลกุศลก็ไม่ได้ตามไปเขารอเราอยู่ข้างนอกเมื่อเราอยู่ในสมาธิพอสมควรก็ถูกออกจากสมาธิมา
ก็มาเจอเขาอีกแล้วการที่หนีเขาไม่รอดแล้วกลับมาเจอเขาอยู่แล้วนั้นเป็นปัญหาซ้ำซากที่ทำยังไงก็ยังเจอหน้าเขาอยู่ไหนๆก็หนีเขาไม่รอดก็เลยหันหน้าเข้าหาว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยหนีเขาไม่ได้ก็คือกามเราก็ควรจะไปค้นหาเหตุผลว่ากามเหล่านี้จะดับได้อย่างไรก็เป็นที่มาของว่าต้องสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อนถึงจะทำฌานขึ้นมาแต่ขณะที่เราทำฌานปัจจุบันนี้เป็นฌานที่ยังไม่สงัดจากกามไม่สงัดจากอกุศลจึงเป็นว่าสมาธิใดยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ละกามและอกุศลสมาธินั้นเป็นมิจฉาสมาธิยังเป็นสมาธิที่ผิดอยู่แต่สมาธิใดสงัดจากกามสงัดจากอกุศลนั่นเป็นสัมมาสมาธินั่นคือสมาธิที่ถูกอันนี้นักปฏิบัติก็คงเข้าใจว่าการที่เราทำสมาธิและจิตเราเกิดสมาธิได้เนี่ยกามเรายังไม่ได้ละเลยเพียงแต่สงบชั่วคราวแล้วก็เข้าไปสมาธิแต่ออกมาปุ๊บกามเราก็ยังมีเหมือนเดิมทำให้เราเห็นว่ากามเหล่านี้เนี่ยมีอยู่แล้วก็สมาธิก็มีอยู่แล้วกามเหล่านี้เนี่ยก็คอยจะทำลายสมาธิเราที่เราได้แล้วให้เสื่อมเสมอกลายเป็นว่าสมาธิของเราเนี่ยถูกรังแกด้วยกามไม่ใช่สมาธิเรารังแกกามนะกามรังแกสมาธิเรานะอย่าคิดว่าสมาธิเราเนี่ยจะไปรังแกกามให้หมดไปแต่กามต่างหากที่จะมารังแกสมาธิเราให้เสื่อมไปนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าสมาธิทำลายกามไม่ได้แต่กามต่างหากที่จะทำลายสมาธิได้เคยได้ยินไหมว่าฤาษีที่เหาะไปเนี่ยหล่นน่ะนั่นคือกามน่ะมันฆ่าสมาธิก็เสื่อมก็หล่นเลยไม่ใช่ว่าสมาธิจะฆ่ากามได้นะฉะนั้นสมาธิกับกามเนี่ยไม่ใช่คู่ชกกันไม่ใช่สมาธิเนี่ยจะไปฆ่ากามได้ไม่ใช่คู่ต่อสู้กันแต่กามต่างหากจะเป็นผู้ถูกรังแกด้วยกามนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าเราฝึกสมาธิเนี่ยหวังว่าจะสมาธิไปฆ่ากามไม่มีทางเป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้เลยฉะนั้นเวลาเราออกจากสมาธิเนี่ยกามก็มีอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ถูกฆ่าดีไม่นำซ้ำกามต่างหากจะฆ่าสมาธิวันหลังก็เข้าไม่ได้แล้วเพราะเราคิดเรื่องไปเรื่องข้างนอกมากๆในเรื่องกามเรื่องอะไรมากๆตอนหลังเข้าสมาธิไม่ได้มันเสื่อมเพราะอะไรเพราะกามตัวนี้ฆ่าสมาธิคอยจะเสื่อมเลยมันคอยจะเข้าไม่ได้ทีนี้เมื่อสมาธิฆ่ากามไม่ได้และอะไรฆ่ากามได้ล่ะอสุภะฆ่ากามได้อสุภะนะฆ่ากามได้อสุภะฆ่ากามแต่กามฆ่าสมาธินะถ้าใครอยากได้สมาธิต้องฆ่ากามกันด้วยอสุภะแล้วสมาธิจะกลับมาเองแล้วสมาธิจะไม่เสื่อมแสดงว่าถ้าฆ่ากามได้สมาธิไม่เสื่อมเลยเพราะไม่ถูกรังแกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ฆ่ากามสมาธิเสื่อมอยู่เลยเพราะถูกรังแกประจำฉะนั้นนักปฏิบัติต้องมองว่าถ้าอย่างนั้นการฝึกสมาธิเราเนี่ยเอาไว้ก่อนเราหันหน้ามาสู่ว่ากามของเรานี่เราจะต้องฆ่าด้วยอสุภะจึงเป็นการที่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนแนวปฏิบัติหลังจากที่เราฝึกสมาธิมานานพอสมควรแล้วหลังจากนั้นเราได้ข้อสรุปว่าสมาธิที่เราทำเนี่ยทำไมเข้าไปแล้วนิ่งจริงแต่ออกมากามเรามีเหมือนเดิมฉะนั้นเราหนีเขาไม่ได้แล้วไหนๆหนีไม่ได้หันหน้าเขาหาว่ากามเนี่ยอะไรหนอที่มันคาบได้
ก็ได้ความว่าอสุภะฉะนั้นพุทธเจ้าถึงได้ว่ามาฆ่ากามก่อนด้วยอสุภะนั่นเองสังเกตไหมว่าพระที่บวชมาแรกๆเนี่ยพุทธเจ้าไม่ให้ทำสมาธิให้พิจารณาตะจะปัญจกะกรรมฐานก่อนก็คือพิจารณาตัวเราให้เป็นของปฏิกูลพอพระบวชใหม่มาเนี่ย จะต้องออกกามออกก่อนถึงจะเป็นพระได้อย่างดูนานฉะนั้นถึงว่าบวชมาปุ๊บท่านให้เกสาโลมานขาทันตาตาโจเอาจิตไปอยู่ตรงนี้พิจารณาว่าเป็นของปฏิกูลนะจะต้องทำลายกามละคะอันดับแรกเลยทำลายกามก่อนสมาธิเอาไว้ทีหลังแต่ทีนี้เราก็ลองสมาธิแล้วไปไม่รอดก็ต้องหวนกลับมาเหมือนกับว่าเราต้องย้อนมาใหม่นับหนึ่งใหม่อะ ฝึกไปแล้วก็แล้วกันแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องย้อนมาถ้าไม่ย้อนไม่ได้เราจะทำลายกามไม่ได้กลายเป็นว่ากามเนี่ยเราจะต้องทำลายก่อนทำไปทำมาเนี่ยสุดท้ายก็ต้องวางสมาธิไว้ก่อนแล้วหันมาพิจารณาอสุภะไงทีนี้การพิจารณาอสุภะเนี่ยอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างาม ไม่งามถึงแม้ว่าเราจะพิจารณาตัวเองเป็นซากศพก็คืออสุภะถึงแม้ว่าเราจะพิจารณาร่างสดๆนี้ไม่ใช่ร่างเราร่างเป็นศพนะร่างสดๆนี้ก็คืออสุภะด้วยกันอย่าตีความหมายว่าพิจารณาเป็นซากศพนั้นคืออสุภะพิจารณาร่างสดๆร่างแท้ๆก็แล้วไม่ใช่อสุภะไม่ใช่นะอสุภะหมดเพราะคำว่าอสุภะแปลว่า ไม่ว่าสดไม่ว่าตายไม่ว่าเน่าไม่ว่าเปื่อยอะไรก็คือไม่งามนั่นเองไม่งามอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามไม่งามไม่ว่าคนนั้นจะพิจารณาร่างสดร่างศพร่างเน่าร่างเปื่อยได้ทางนั้นเพื่อจะถอดถอนกามราคะของเราออกก่อน แสดงว่าสมาธิที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยฆ่ากามไม่ได้เราก็เลยถ้าอย่างนั้นเก็บไปก่อนยังไม่ต้องทำที่ทำมาแล้วก็หยุดก่อนต่อจากนี้ไปเราหันมาพิจารณาอสุภะก่อนดีกว่าทำลายกามก่อนถ้าใครคิดอย่างนี้เนี่ยถือว่าคิดถูกท่านจัดเป็นว่าเป็นมรรคเพราะมรรคข้อแรกเนี่ยเข้าใจถูกก่อนก็คือสมาธิ มรรคข้อที่สองเนี่ยสนองงานรับข้อที่หนึ่งเมื่อเข้าใจถูกแล้วก็ดำริถูกดำริออกจากอะไรออกจากกามเราจะเห็นว่ามรรคข้อที่สองนี่ดำริออกจากกามเลยฆ่ากามเลยเท่ากับมรรคเนี่ยเป็นการฆ่ากามเป็นอันดับแรกด้วยอสุภะนั่นเองแล้ววิธีฆ่าก็คือว่าเราจะต้องแบ่งความคิดเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยเกิดมาหลายชาติแล้วขณะที่เราเกิดชาติหนึ่งเนี่ยเราเอาจิตไปคิดถึงเพศตรงข้ามมาตลอดและความเคยชินของเราก็เกิดขึ้นกามราคะแต่ละชาติที่เก็บเกี่ยวความเป็นกามเนี่ยมาหลายชาติจึงทับถมอยู่ในใจเราจนเป็นกามธาตุ เป็นธาตุอันหนึ่งที่อยู่ในใจเราทั้งที่เมื่อก่อนไม่มีเราก็ไม่ต้องไปสาวหาว่าเมื่อก่อนไม่มีเนี่ยมันชาติไหนเนาะก็ไม่ต้องไปสาวเพราะเราเอาปัจจุบันว่ามันมีแล้วจะทำยังไงดีกว่าเพราะไม่มีประโยชน์อะไรตรงนั้นเท่ากับว่าปัจจุบันเรามีจะแก้ไขอย่างไรจะทำลายได้อย่างไรก่อนที่เราจะทำลายกามเนี่ยเราจะต้องรู้ความเกิดของก่อน ถึงจะเข้าใจความดับของเขาเขาถึงได้บอกว่ารู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือในสิ่งเหล่านั้นความเกิดความดับและความดับไม่เหลือเราถึงจะรู้ทุกอย่างได้ทีนี้เราสังเกตไหมว่าการเกิดของกามเนี่ยเกิดอย่างไรเราจะต้องรู้ความเกิดก่อน
แล้วค่อยรู้ความดับของเขาแล้วก็รู้ความดับไม่เหลือตามมาทีหลังถึงจะรู้เป็นความรู้ที่ครบองค์ประกอบเขาเรียกว่าความรู้ครบองค์ของความรู้เป็นสัมมาทิฏฐิทีนี้ความเกิดของกามเกิดได้อย่างไรก็มาวิเคราะห์ดูพุทธองค์ก็ทรงจำแนกไว้ในตำราอยู่แล้วว่าคนเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้พกกามมาทุกคนเลยเพราะอดีตชาติเคยมีกามมาแล้วแล้วธรรมชาตินี้ฝังอยู่ในจิตเราติดอยู่ในจิตเราทั้งที่ตัวจิตนี่เป็นแค่ธาตุรู้แต่มันบรรจุไว้อะไรไว้อยู่ในนั้นมันเต็มหมดแล้วเหมือนเมล็ดพืชที่เป็นเม็ดเล็กๆแต่บรรจุต้นบรรจุกิ่งใบอยู่ในนั้นหมดเลยอยู่ในเมล็ดนั่นเองซึ่งเมล็ดนิดเดียวเนี่ยบรรจุต้นไม้ทั้งต้นอยู่ในนั้นหมดเลยฉันใดก็เหมือนกันจิตเราแค่เป็นธาตุรู้นั้นแต่บรรจุกิเลสไปในนั้นเสร็จหมดเลยเป็นเหมือนเมล็ดพืชทีเดียวที่จะพร้อมงอกแล้วมีทุกอย่างนะตั้งแต่เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเอากิเลสมาจากอดีตชาติเนี่ยอยู่ในจิตเราเมื่อเราเกิดมาโตขึ้นมาอยู่ในวัยเด็กกิเลสต่างๆก็ยังขดอยู่ในตัวจิตนั้นยังไม่ออกอาการเราจะเห็นว่าวัยเด็กของเราก็ไม่เห็นเรามีกิเลสอะไรก็เป็นเด็กๆอยู่กิเลสยังไม่เบ่งบานเหมือนกันเถอะเราก็ยังรู้สึกว่ากิเลสเราก็ไม่ค่อยมีอะไรตอนเด็กๆนะแต่เมื่อเราโตขึ้นมาเป็นวัยหนุ่มวัยสาวขึ้นมาเริ่มจะรู้ว่าเรามีอย่างนี้นะเรามีความรู้สึกภายในก็เริ่มฉายแววเบ่งบานออกมากิเลสเหล่านั้นก็เบ่งบานให้เรารู้สึกว่าเรามีอะไรออกมาการที่เราพกพากิเลสมาตั้งแต่ชาติอดีตชาติเนี่ยธาตุอันนั้นที่ฝังอยู่ในจิตเราเขาเรียกว่ากามธาตุนะแล้วก็กามธาตุนี่เองกระตุ้นเตือนให้เรารู้ว่าข้ามีอย่างนี้นะรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเรามีกามอยู่ทำให้เรารับรู้ได้ว่ากิเลสกามเกิดขึ้นแก่เราเขาก็ออกอาการออกเขาเรียกว่ามีฤทธิ์มีพิษส่งออกมาทันทีให้เราเห็นว่ากิเลสตัวนี้ฝังอยู่ในจิตมาเริ่มเบ่งบานให้เรารู้สึกว่าเรามีนะกิเลสนี้เมื่ออำนาจนั้นเกิดเบ่งบานขึ้นมามีกำลังมีอะไรก็ขับเคลื่อนจิตเราเนี่ยให้ไปตามอำนาจการพกพาจิตที่พกพากิเลสมาดั้งเดิมนั้นเขาเรียกว่ากามธาตุแล้วเมื่อกามธาตุนั้นถูกเวลาอันควรที่จะเบ่งบานก็แสดงพฤติกรรมออกมากลายเป็นกามสัญญากามสัญญาแปลว่าระลึกถึงกามรู้ว่ามีกามแล้วก็ระลึกถึงว่าเรามีกามนะสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้ว่าเรามีจากกามธาตุกลายเป็นกามสัญญาจากกามสัญญาเป็นการมสังกัปปะเมื่อละหมายรู้ว่ามีก็กลายดำริหาผู้หญิงก็เริ่มดำริหาผู้ชายผู้ชายเองก็เริ่มดำริหาผู้หญิงเพราะภายในกระตุ้นให้เราคิดภายในกระตุ้นให้เราดำริหาอันนี้มันเป็นฉันทะญาณของจิตเราที่พกกิเลสมาอาจจากอดีตชาติไม่ได้เกิดในชาตินี้เราถึงโตมาถึงได้รู้ว่าเรามีได้ยังไงเพราะมันพกมาแล้วก็คงไม่สาวว่าพกมากี่ชาติแล้วก็ไม่ต้องไปสาวรู้แต่ว่าพกมาแล้วจะทำยังไงดีเท่านั้นก็พอแล้วตัดให้รวบรัดลงมาตัดตอนลงมาเพื่อเรื่องมันจะกระชับเอาละขณะนี้เราเกิดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำลายตัวนี้นะอย่าหวังเลยจิตเราจะมั่นคงมั่นไม่ได้เลยจิตเราจะแกว่งอยู่เงี้ยตลอดเวลาเพราะในบรรดาความคิดทั้งหมดเนี่ยมันมาจากกามหมดเลยพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่ามุนีไม่ละกามทั้งหลายแล้วจะเป็นผู้สงบระงับโดยส่วนเดียวไม่ได้
แสดงว่าที่เรานั่งสมาธิสงบเนี่ยไม่สงบเลยเนี่ยถึงแม้เราจะเป็นสมาธิออกมาก็ไม่สงบอีกแล้วเนี่ยเพราะความคิดนั้นคือกามบางคนก็บอกว่าไม่มั้งไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้แต่เสมอไปหรอกก็เป็นบางครั้งความจริงแล้วคิดทุกคำคิดเลยเป็นกามหมดเลยเพราะว่ากามและบริวารของกามเนี่ยเขาใหญ่มากถ้าถามว่าทำไมนั่งสมาธิสงบไม่โยมไม่สงบเลยแล้วไม่สงบอะไรอ่ะคิดมากคิดถึงเรื่องกามหรือเปล่าเปล่าก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องกามคิดเรื่องอะไรอ่ะคิดถึงลูกบ้างหลานบ้างบ้านบ้างช่องบ้างการงานบ้างการทำมาหาเลี้ยงชีพบ้างบางคนอาจจะพูดอย่างนั้นดูเหมือนไม่ใช่กามแต่ก็คือกามนั่นเองลูกบ้างบ้านบ้างหลานบ้างบ้านช่องห้องหอบ้างมาจากไหนมาจากกามธุรกิจการงานการทำมาหาเลี้ยงชีพต่างๆชีวิตประจำวันเราดิ้นรนเพราะกามหมดเลยเพราะมีกามเป็นเหตุถึงได้มีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องมีธุรกิจการงานมีทุกอย่างที่เราตามมาทุกวันนี้มาจากต้นตอเข้ามาก็คือกามแต่เรื่องราวต่างๆนั้นบริวารของเขาเข้าใจไหมแม้แต่คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งกามทั้งนั้นเช่นว่าเรื่องทำมาหากินประจำวันมาเนี่ยเราจะทำยังไงดีกับเรื่องนี้เรื่องนี้ใช่หมดเลยเรื่องกามหมดเลยเพราะตัวแม่ก็คือกามอันนี้คือลูกหลานเขาบริวารของเขากลายว่าความคิดประจำวันของเราเนี่ยกามทั้งนั้นแม้แต่ความโกรธก็มาจากกามแม้แต่โมหะก็มาจากกามกามเนี่ยราคะนี่ใหญ่ที่สุดโกรธโลภหลงนี่มาทั้งหมดเนี่ยมาจากกามเป็นเหตุเราถึงได้ว่ากามมาพบไงฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ฆ่าตัวนี้นะสมาธิเรามีไม่ได้เลยมีก็เสื่อมถึงไม่มีก็มียากถึงมีแล้วก็เสื่อมได้ง่ายเราถึงไม่ประสบกับความสำเร็จในการฝึกสมาธิไงและจิตใจของเราก็ไม่มีอำนาจคุมเราสูญเสียอำนาจเพราะกามตัวนี้ฉะนั้นเราจะแย่งการทำสมาธิของเราโดยที่ไม่คิดจะกำจัดกามเราคิดผิดแล้วดังที่เราเคยฝึกมาก่อนแล้วว่าเมื่อก่อนเราฝึกสมาธิอย่างเดียวไม่ได้คิดเอากามออกเลยเราล้มลุกคุกคานมาตลอดแล้วก็มาถึงวันนี้ไม่ประสบความสำเร็จเลยมันถึงได้มาแก้ไขว่าถ้าอย่างนั้นปัญหาเรื่องทั้งหมดกามเป็นใหญ่ถ้าอย่างนั้นกามเนี่ยไม่ได้ฆ่าด้วยสมาธิต่างหากที่จะถูกกามฆ่าและอะไรฆ่ากามได้ก็คืออสุภะเท่ากับว่าเราจะต้องมาเจริญอสุภะกันเป็นที่มาของว่าทำไมตมาสอนอสุภะอยู่เลยนะทำไมมาตรงนี้ก็คือสาเหตุมันมาตรงนี้นะคือถ้าเราไล่เรียงตามลำดับเพราะอะไรเพราะอะไรเราจะได้คำตอบว่ามันมาตรงนี้ทีนี้เรามาดูที่ว่าความเกิดของกามเนี่ยมาจากอะไรหนึ่งกามธาตุที่ติดอยู่ในจิตเรามาหลายชาติ2เมื่อติดมาแล้วเราเกิดมาก็เกิดกามสัญญาจำได้หมายรู้ว่าเรามีกามต่อมาก็กลายเป็นกามสังกัปปะดำริหาหญิงดำริหาชายชายดำริหาเพราะใจมันเรียกร้องเราก็เลยสนองตามใจเราที่เครียดเรียกร้องนั้นก็เลยดำริหาสิเพราะใจภายในเรียกร้องเราก็เลยหาให้อ่ะต่างคนต่างหาก็เลยเป็นเรื่องปกติของโลกเลยว่าโลกก็ทำอย่างนี้เลยก็กลายเป็นธรรมดาของโลกไปแต่ธรรมดามันไม่ใช่ธรรมดามันทุกข์แหละเรื่องราวต่างๆจิตเราเลยไม่นิ่งเราสูญเสียอำนาจเพราะกามตัวนี้ตัวเดียวถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามาดูความเกิดของกามว่ากามธาตุกามสัญญากามสังกัปปะจากกามสังกัปปะคือดำริหาแล้วกลายเป็นกามฉันทะความพอใจความยินดีจากกามฉันทะการกลายเป็นกามปริลาหะเมื่อเราฉันทะพอใจยินดีแล้วก็คิดมากๆก็ลุ่มร้อนเขาเรียกว่าปริลาหะแปลว่าถ้าหญิงคิดถึงชายมากๆก็ลุ่มร้อนในใจหญิงถ้าชายคิดถึงหญิงมากๆก็ลุ่มร้อนในใจชายเมื่อรุ่มร้อนทนไม่ไหวก็ต้องไปหาเขาก็กลายเป็นเรียกว่า
ปริเยสนาแปลว่าแสวงหานะกามธาตุกามสัญญากามสังกัปปะกามฉันทะกามปริเลปริลาหะแล้วก็กามปริเยสนาแปลว่าแสวงหาแสดงว่าขบวนการของการเกิดเนี่ยเกิดแบบนี้เลยนะซอยออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นตอน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 แต่มันเกิดเร็วมากจนไม่รู้ว่าระดับไหนเป็นระดับอะไรเป็นจัดระดับอย่างไรพุทธเจ้าแสดงจะแนกไว้หมดเลยว่ามันมาเป็นขั้นเป็นตอนมาเลยนะต่อเนื่องกันมาเลยเมื่อเกิดการแสวงหาก็กลายทำให้กรรมทั้งสามเกิดขึ้นก็เรียกว่าทุจริตสามก็เกิดประพฤติชอบไม่ชอบก็เกิดขึ้นมาเมื่อทุจริตสามกรรมทั้งสามก็ตามมากลายเป็นกรรมกลายเป็นกฎของกรรมกลายเป็นวิบากออกมาอีกเป็นขบวนการหมดเลยของจิตเมื่อเรารู้ว่าจิตเราเนี่ยเกิดจากกามธาตุกามสัญญากามสังกัปปะกามฉันทะกามปริลาหะแปลว่าลุ่มร้อนกามปริเยสนาแปลว่าแสวงหาเรากำหนดรู้ว่านี่คือความเกิดของกามแล้วพุทธองค์ก็ทรงชี้ว่าถ้าความเกิดของกามเกิดอย่างนี้แล้วความดับของกามจะเกิดอย่างไรก่อนจะพูดถึงความดับก็แจงความเกิดอีกนิดหนึ่งว่าในภาคของการที่เราปฏิบัติหรือว่าการสังเกตการของเราเนี่ยเราจะสังเกตได้ไงว่าเรามีกามธาตุกามสัญญากามสังกัปปะกามฉันทะกามปริลาหะกามปริเยสนาเราจะสังเกตพฤติกรรมเหล่านั้นออกได้อย่างไรก็ขอย้อนมาถึงนี้นิดหนึ่งที่แรกจะข้ามไปเราสังเกตไปว่า ขณะที่เราคิดถึงเพศตรงข้ามข้างใดเนี่ยอะไรเป็นสัญลักษณ์ของความคิดภาพใช่ไหมถ้าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายเนี่ยภาพผู้ชายก็จะปรากฏในใจหญิงภาพเหล่านั้นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอารมณ์ถ้าผู้หญิงเนี่ยถ้าผู้ชายคิดภาพผู้หญิงก็จะปรากฏในใจชายขณะที่เราคิดถึงเขาภาพเขาก็ปรากฏถ้าภาพนั้นตั้งอยู่ในความรักกามราคะก็จะเกิดในเราถ้าภาพนั้นตั้งอยู่ในความโกรธนึกถึงคนที่เราโกรธใจเราก็จะโกรธอยู่ในใจเราถ้าภาพนั้นเป็นลักษณะไม่รักไม่โกรธแต่ไปเรื่อยความไปเรื่อยๆของจิตเราก็จะไปตามนั้นแสดงว่าสัญลักษณ์ของจิตเราหรืออารมณ์ของเราทุกคนก็คือภาพทางใจและภาพเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อใจเรามากมายขณะใดภาพนั้นตั้งอยู่ภาพนั้นก็จะบีบคั้นจิตเราด้วยอาการนั้นๆเผาไหม้เราใจเราด้วยภาพนั้นๆสมมติว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิด ผู้ชายคิดถึงผู้หญิงขณะที่คิดนั้นเขาเรียกว่าสุภานิมิตสุภะแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายแห่งความงามแสดงว่าผู้ชายก็คือเครื่องหมายของความงามของผู้หญิงผู้หญิงก็คือเครื่องหมายของความงามของผู้ชายถ้าใครคิดถึงเพศตรงข้ามกามราคะเกิดแน่นอนอยู่ๆเนี่ยกามราคะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีภาพเพศตรงข้ามไม่มีในโลกสังเกตดู เป็นไปไม่ได้และจะไม่เป็นการที่เรานึกแล้วไม่มีภาพเลยกามราคะเกิดเนี่ยไม่มีในโลกสังเกตไหมแสดงว่ากามราคะเกิดขึ้นในเราเพราะเรามีภาพเพศตรงข้ามอยู่ในใจเราภาพนั้นปรากฏขึ้นเมื่อใด
ครั้งใดเขาเรียกว่าสุภนิมิตสุภะแปลว่างามสุภะสุภาโสภาเนี่ยแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายฉะนั้นเครื่องหมายแห่งความงามก็คือเพศตรงข้ามที่เรานึกถึงและสิ่งที่เรานึกถึงนั้นเนี่ยเอามาจากไหนมาจากตาไปเห็นบ้างหูได้ยินบ้างจมูกได้กลิ่นบ้างลิ้นได้รสบ้างไปเก็บออกมาจากโลกจากนอกตัวเราก็คือดอกไม้ของโลกแสดงว่าผู้หญิงก็คือดอกไม้ของผู้ชายผู้ชายก็คือดอกไม้ของผู้หญิงซึ่งกันและกันกลายว่าต่างคนต่างเป็นดอกไม้ของคนอื่นๆเขาก็เป็นดอกไม้ของเราเราก็เป็นดอกไม้ของเขาอยู่กันในโลกพันกันอีลุงตุงหนังทีนี้คำว่า จิตเราคิดถึงเขานั้นการปรากฏของภาพเพศตรงข้ามปรากฏในสาวใจเรานั้นการปรากฏครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าสุภนิมิตต่อมาเนี่ยเมื่อภาพปรากฏแล้วเนี่ยเราขยายภาพเหล่านั้นเนี่ยให้มันเป็นเรื่องลอยเรื่องราวปีกย่อยขยายความไปว่าเขาอย่างโน้นเขาอย่างนี้เขาน่ารักอย่างนั้นเขาหล่ออย่างนี้เขางามอย่างนั้นว่าไปตามจิตที่เราจะปรุงแต่งแบ่งซอยกันไปขยายความเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะอนุพยัญชนะคือแบ่งให้ย่อยขยายความออกไปให้เป็นเรื่องเป็นราวขยายกว่านั้นปรากฏครั้งแรกเขาเรียกว่าสุภานิมิตขยายให้เป็นเรื่องเป็นราวเขาเรียกอนุพยัญชนะอนุแปลว่าปลีกย่อยขยายความทำให้กามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดขณะที่เกิดแล้วก็ยิ่งเกิดใหญ่เบ่งบานไปอะไรเอ่ยที่กามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดสุภานิมิตเมื่อเกิดแล้วย่อมขยายความไปเป็นอนุชวัชญะพยัญชนะกามราที่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมไพบูลย์ไปด้วยสุภนิมิตคำว่าสุภนิมิตนี้ทำให้เป็นฝ่ายเกิดของกามแสดงว่าคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดถ้าไม่คิดถึงเขาก็เป็นฝ่ายดับการที่เราไม่คิดถึงเขาอยู่ๆกามราคะจะเกิดไม่มีในโลกแสดงว่าการเกิดกิเลสทุกครั้งมีเหตุไม่ใช่ไม่มีเหตุมันมีเหตุเกิดอยู่ฉะนั้นทุกทั้งหลายเกิดแต่เหตุเข้าใจไหมไม่มีเหตุเกิดไม่ได้มีเหตุได้ถึงได้เกิดบ่าฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเหตุเกิดอย่างนี้การเกิดอย่างนี้รู้ความเกิดรู้ความดับก็คือถ้าไม่มีภาพก็คือความดับแต่เมื่อรู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือจะทำยังไงดับไม่เหลือก็คือว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยโลกสอนให้เราเนี่ยคิดถึงผู้อื่นตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็ถูกตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็มีตามีหูจมูกนิ้วกายใจโดยธรรมชาติให้มาเราก็ใช้งานแล้วก็เมื่อใช้งานแล้วก็คิดถึงผู้อื่นทีนี้นี่เป็นทางของโลกที่เขาวางหมากไว้ให้เราเดินต่อมาเนี่ยพุทธองค์ทรงสอนว่าถ้าอย่างนั้นเราเดินตามหมากเราก็ถูกอิทธิพลของเขาครอบงำไปตามหมากของเขาที่วางไว้อำนาจก็อยู่ที่โลกเป็นผู้มีอำนาจกุมชะตากรรมเราถ้าอย่างนั้นเราอย่าเดินทางเส้นนั้นเลยเปลี่ยนทางเดินของจิตใหม่ซะการที่จิตเราคิดอย่างนั้นเป็นทางเดินที่เขาวางแผนไว้ให้เราเดินเราอย่าเดินตามแผนเขาซะต่อนี้ไปนะเราเกิดมามีตาอย่าใช้ตาเรามีหูอย่าใช้หูจมูกลิ้นกายอย่าใช้ใจอย่าให้คิดไปข้างนอกให้ตัดทางเส้นนั้นซะว่านั่นคือทางของโลกนั่นคือทางของมารเราไปเดินตามทางของมารมารก็จับจิตเราอยู่ไว้อยู่ในอำนาจของมารเราก็เดินเป็นผู้สูญเสียอำนาจขณะใดผู้หญิงคิดถึงผู้ชายภาพผู้ชายก็ขยี้จิตใจผู้หญิงนั้นด้วยอำนาจของกามราคะขนาดผู้ชายคิดถึงผู้หญิงขณะนั้นภาพผู้หญิงก็ขยี้ใจชายด้วยกามราคะ
แสดงว่าภาพนั้นเป็นใหญ่ในจิตเราทำไมเราเกิดมามีจิตแต่ทำไมเราสูญเสียอำนาจเพราะจิตเราไปนึกถึงภาพคนอื่นภาพใดที่เรานึกนั้นภาพนั้นแหละมีอำนาจในจิตเราเราก็เลยไม่มีอำนาจแสดงว่าเราสูญเสียอำนาจเพราะเรามีภาพคนอื่นเข้ามาภาพเขาเหล่านั้นจึงเป็นผู้มีอำนาจในใจเราทั้งที่ใจแปะใจเป็นของเราแต่อำนาจเป็นของเขาถ้าอย่างนั้นพุทธองค์ก็ทรงสอนว่าถ้าให้เราเนี่ยมีอำนาจขึ้นมาเนี่ยก็เราก็นึกถึงเราสิเราจะได้มีอำนาจถ้าเรานึกถึงเขาเขามีอำนาจทั้งที่เป็นใจเราก็จริงแต่เขามีอำนาจเราจึงเป็นผู้ไร้อำนาจไงแล้วก็การที่เราไร้อำนาจนี้ก็ถูกเขาเนี่ยจูงไปในสวรรค์นรกอย่างที่ว่านี่ทำไมสวรรค์นรกเนี่ยไปเนี่ยเพราะภาพเหล่านั้นจูงไปทีนี้พุทธองค์ก็ทรงสอนว่าให้เราเนี่ยโอปนยิโกคือเอาจิตมาพิจารณาตัวเราการที่เราเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยซึ่งโลกเขาไม่เฉาะไม่สอนไว้เขาอุตส่าห์มีตามีหูให้เนี่ยเราใช้งานมาจึงเข้าทางเขาตามแผนเขาตอนนี้เราจะไม่เดินตามแผนตามทางเขาแล้วซึ่งเป็นทางเส้นหมายว่าตอนนี้ไปจิตของเราต้องนึกถึงตัวเราเท่านั้นไม่นึกถึงเพศตรงข้ามอันนี้เป็นทางดับไม่เหลือเป็นทางแก้แสดงว่าหลายชาติเราส่งจิตไปข้างนอกแต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยพุทธองค์ทรงสอนว่าอย่าเอาจิตส่งไปข้างนอกถึงแม้เราจะฝึกสมาธิผ่านการทำสมาธิมาก็จริงออกมาก็ยังไปอยู่เหมือนเดิมก็ยังไม่แล้วอย่างที่อธิบายไปแล้วตอนนี้ไปเราจะฝึกเอาจิตเราเนี่ยอยู่แค่หัวเท้าหัวเราเท่านั้นท่องเที่ยวอยู่แค่นี้ไม่เอาจิตไว้กับเพศตรงข้ามเลยการที่เราเอาจิตไว้เพศตรงข้ามเป็นที่เกิดของกามและกามของเราเนี่ยเกิดมาหลายชาติและพกมาถึงชาตินี้เนี่ยจะออกด้วยการพิจารณาร่างกายของเราตั้งแต่หัวเท้านี่เองแสดงว่าเราจะเอากามออกต้องพิจารณาตัวเรานะทั้งหัวเท้านี่ให้เห็นแจ้งให้เราเนี่ยเห็นภาพเราให้ได้เมื่อภาพเราคล้องอยู่ในจิตเราเราจะเป็นผู้มีอำนาจขึ้นมาได้ด้วยเหตุผลอันนี้ฉะนั้นจึงเป็นทางเส้นใหม่ที่โลกไม่ได้สอนแต่พุทธเจ้าสอนซึ่งทางเส้นนี้เนี่ยพุทธเจ้าสอนจึงเป็นทางเส้นใหม่เขาเรียกว่ามรรคมีองค์8เป็นสัมมามรรคทางที่ถูกแต่ทางเดิมนั้นเป็นสัมมาเป็นมิจฉามรรคเป็นทางที่ผิดก็มีองค์8เหมือนกันเท่ากับว่าเราเดินทางฝ่ายเดียวเดินทางกับโลกเนี่ยมันเป็นมิจฉามรรคมาตลอดคือมรรคที่ทางเป็นทางที่ผิดนะตอนนี้เราจะมาเดินทางถูกเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเอาจิตนะเราพิจารณาตัวเราตั้งแต่หัวเท้านี่เราเท่านั้นไม่ให้จิตเรานี่คิดถึงคนอื่นเมื่อก่อนเราไปฝึกสมาธิเนี่ยเข้าสมาธิจิตก็นิ่งออกมายังไปคิดถึงคนอื่นอยู่ดีก็ยังปัญหายังไม่จบคิดทั้งวันก็ไม่จบราคะโทสะโมหะก็ยังมีเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนการประพฤติปฏิบัติมาเป็นการอบรมมรรคแสดงว่าสมาธิที่เราทำนั้นยังไม่ใช่มรรคมรรคนี่ก็คือเอาจิตมาพิจารณาตัวเองนี่เองเมื่อเราพิจารณาตัวเองเราก็จะต้องให้ภาพของเราเนี่ยปรากฏขึ้นมาให้ได้ทำไมเราจะต้องมีภาพของเราขึ้นมาเพราะว่าธรรมชาติจิตของเราเนี่ยจะอยู่ตรงไหนเขาจะอยู่ด้วยภาพถ้าไม่มีภาพเขาอยู่ไม่ได้เราต้องรู้เข้าใจธรรมชาติของเขาว่าเ
เขาเนี่ยเป็นจิตของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่อยู่ด้วยภาพถ้าไม่มีภาพเขาอยู่ไม่ค่อยได้หรอกเช่นเดียวกับน้ำจะอยู่ที่ไหนเขาต้องอยู่ด้วยภาชนะถ้าไม่มีภาชนะเขาก็อยู่ไม่ได้น้ำเขาไม่สามารถจะอยู่ด้วยตัวลำพังของเขาได้เขาจะต้องมีภาชนะเป็นเครื่องบรรจุ ทีนี้ว่าเหตุผลของเราก็คือว่าเราต้องสร้างภาพเราขึ้นมาถ้าเราไม่สร้างภาพเราขึ้นมาภาพเขาก็จะครองจิตเราต่อไปถ้าเราสร้างภาพเราขึ้นมาได้ภาพของเราก็จะครองโลกต่อไปตอนนี้เนี่ยภาพเขาครองจิตเราตลอด ไม่มีภาพเราเราจะสร้างภาพเราผลิตผลภาพเราออกมาเพื่อจะครองจิตเราไม่ให้ใครมาครองจิตเราให้ได้เมื่อก่อนเนี่ยเขาครองในจิตเราตลอดเราจึงเป็นผู้ไร้อำนาจเราจะเอาอำนาจเราจะเอาอำนาจเหล่านี้กลับคืนมาสู่เราก็คือเราต้องสร้างภาพเราขึ้นมา แล้วภาพของเราที่สร้างขึ้นมานี้จะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราต่อไปถ้าจิตเราอยู่กับเราอยู่กับภาพเราจิเลสสามตัวนี้ก็จะหมดเลยเราจะไม่เหลือกิเลสเลยเท่ากับว่าแต่ละชาติเราคิดถึงเพศตรงข้ามมาหลายชาติทั้งหมดเนี่ยจะออกด้วยวิธีนี้ เราจึงต้องตัดภาพเขาก่อนนั่นหมายถึงว่าเราตัดผลเพิ่มกิเลสเหล่าเนี่ยเพื่อไม่ให้เพิ่มกว่าไปอีกแสดงว่าประจําวันของเราที่คิดประจําวันของเราเนี่ยการคิดแต่ละครั้งนั่นคือผลเพิ่มของกิเลสเราทุกขณะเหมือนเช่นเดียวกับโยนฟืนเข้ากองไฟเมื่อไฟนั้นลุกไหม้มานาน เราก็ยังเอาเติมฟืนไปเรื่อยๆโยนฟืนเข้าไปเรื่อยๆไฟจะดับได้อย่างไรเมื่อไฟได้ฟืนไฟนั้นก็ลุกไหม้ต่อไปหลายชาติเมื่อเราคิดกามแต่ละครั้งเท่ากับว่าเราไปเพิ่มกามเข้าที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นนั่นเองทีนี้วิธีปฏิบัติก็คือว่าต่อนี้ไปเราจะงดการคิดถึงคนอื่นผู้หญิงไม่ต้องคิดถึงผู้ชายผู้ชายก็จะต้องไม่คิด ถึงผู้หญิงตัดก่อนตรงนี้เขาเรียกว่าตัดผลเพิ่มเพราะการคิดแต่ละครั้งเป็นกิเลสใหม่เข้ามาเรื่อยๆเอาเป็นว่ากิเลสใหม่เนี่ยเราจะปิดไว้ก่อนส่วนกิเลสใหม่เกิดไม่ได้กิเลสเก่าก็ยังมีอยู่จะทำยังไงกิเลสใหม่เราจะแก้ปัญหาโดยการตัดจิตเราไม่ให้คิดถึงเพศตรงข้าม ส่วนกิเลสเก่าที่ฝังอยู่ในจิตเราเราจะขุดกิเลสเก่าด้วยการพิจารณาอสุภะเท่ากับว่าใหม่เราก็จะตัดเก่าเราก็จะขุดด้วยอสุภะนะต้องเข้าใจกลายเป็นว่าเราต้องมาฝึกตรงนี้ละตรงนี้เป็นมรรคถ้าใครไม่ผ่านมรรคไม่ได้ กลายเป็นสมาธิโลกีธรรมดาไปนิพพานไม่ได้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนนั้นก็เริ่มปฏิบัติเอาละตอนนี้ไปเรารู้แล้วว่าอุตส่าห์ทำสมาธิมาขนาดไหนออกมาเนี่ยสมาธิเราก็ไม่เหลือคอยจะเสื่อมแล้วกามก็คอยจะมาก็จะมีอยู่ในใจเราด้วยไม่เคยออกถ้าอย่างนั้นเราเอากามออกด้วยการพิจารณาอสุภะ ตอนนี้ไปเราจะงดจิตของเราไม่ส่งจิตไปคิดถึงใครไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าเรื่องทุกข์ใดทั้งสิ้นเราจะไม่คิด
เพราะการคิดแต่ละครั้งนั่นคือผลเพิ่มของอารมณ์เราเข้ามาทุกขณะเราจะตัดผลเพิ่มไม่ให้มันมากโดยการตัดจิตของเราไม่ให้คิดเรื่องใคร เหมือนกับไฟกองนี้เนี่ยลุกมานานหลายชาติ การที่เราตัดความคิดไม่ให้คิดเนี่ยเท่ากับว่าเรางดฟืนไม่ให้เข้ากองไฟไฟนี้จะใหญ่ขนาดไหนก็ช่างเถิดถ้าเรางดฟืนไฟก็จะใหญ่กว่านั้นไม่ได้แล้วในที่สุดกองไฟที่ไหม้มาหลายชาติขาดฟืนไฟก็จะดับไปเรื่อยๆเขาไม่สามารถที่จะมีไฟโดยที่ปราศจากฟืนเป็นไปไม่ได้ว่าไฟเนี่ยจะลุกโดยที่ไม่มีฟืนไม่สามารถจะเป็นได้นะจำไว้เลยว่าไฟขาดเชื้อไฟก็เกิดเพื่อเป็นไฟไม่ได้จิตเราก็เหมือนกันถ้าจิตเรานึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้ว่าจะเกิดกามราคะแต่ถ้าเราคิดถึงเพศตรงข้ามเกิดทันทีเลยนั่นคือเชื้อของไฟแสดงว่าเพศตรงข้ามนั้นเป็นฟืนที่เกิดไฟนะทีนี้ว่าวิธีปฏิบัติก็คือว่าหนึ่งเราจะตัดจิตเราไม่ให้คิดถึงคนอื่นเพื่อตัดเชื้อไฟก่อนสองเมื่อเราตัดเชื้อไฟแล้วเนี่ยไฟที่ลุกอยู่เนี่ยเราก็น้ำดับเข้าไปไฟไม่สามารถจะดับน้ำได้แต่น้ำต่างหากที่จะดับไฟได้เพราะไฟย่อมแพ้น้ำไม่ใช่น้ำแพ้ไฟน้ำเป็นของดับไฟได้ไฟไม่สามารถจะดับน้ำได้ทำลายน้ำได้ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยหนึ่งเราต้องงดฟืนก่อนไม่ให้เข้าไฟสองไฟที่เหลือนั้นเราจะดับด้วยน้ำหนึ่ง เราจะงดจิตของเราไม่ให้คิดถึงเพศตรงข้ามสองเราจะพิจารณาตัวเราด้วยอสุภะการที่ไม่คิดถึงเพศตรงข้ามหมายถึงว่าเราตัดกามใหม่ไม่ให้เกิดการพิจารณาตัวเราด้วยอสุภะหมายถึงเราขุดกามเก่าที่ฝังแน่นอยู่ในใจเราออกทีนี้ว่าเรามาพิจารณาร่างกายเราด้วยอสุภะเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าจะเป็นร่างสดก็ดีร่างเน่าร่างเปื่อยก็ดีก็คืออสุภะหมดเลยคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามแม้แต่ร่างสดเราก็ไม่งามอยู่แล้วมีแต่เหงื่อแต่ไข้มีแต่เลือดแต่เนื้ออยู่แล้วก็คือไม่งามอยู่ดีอย่าเข้าใจว่าอสุภะคือซากศพอย่างเดียวไม่ใช่ทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าสดไม่ว่าร่างตายร่างสดก็อันเดียวกันหมดแล้วก็เราจะต้องเอาจิตมาพิจารณาตัวเราให้เห็นภาพเราให้ได้ถ้าภาพเราเกิดขึ้นมาเนี่ยภาพเรานี้จะไปแทนภาพเขานั่นเอง เพื่อให้ภาพเรานั้นของอยู่ในใจเราหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยภาพเขาคลองใจเรามาตลอดเราไม่ไหวแล้วเราทุกข์เราฟุ้งซ่านเราไม่สงบระงับเราจะสร้างภาพเราขึ้นมาเพราะจิตเนี่ยเมื่อเราไม่ชอบภาพเขาก็ต้องมีภาพเราถ้าเราไม่ชอบภาพเขาแต่ภาพเราก็ไม่สร้างจิตมันก็ไม่มีเครื่องอยู่เข้าใจไหมมันไม่มีเครื่องอยู่เหมือนน้ำไม่มีภาชนะเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไง
เพราะภาพเป็นภาชนะของจิตนี่เพราะตัวจิตเองเนี่ยไม่สามารถจะดำรงด้วยจิตตัวมันเองได้โดยอิสระจะต้องมีภาพเราเข้าใจธรรมชาตินี้ดีว่าฉะนั้นไม่ชอบภาพเขาก็สร้างภาพเราแต่พังเอิญว่าภาพเรามองไม่เห็นเลยเพราะไม่เคยมองเลยมานานจะทำยังไงพุทธองค์ก็สอนให้เราเนี่ยได้รู้จักวิธีว่าไม่เป็นไรทุกคนก็ไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนทั้งนั้นเนี่ยไม่เคยมีภาพตัวเองมาทั้งนั้นแต่เราจะมีกรรมวิธีให้มีภาพขึ้นมาโดยการใช้สัญญาเอาสัญญามาล้างสัญญานั่นเองเอาสังขารมาล้างสังขารเอาเวทนามาล้างเวทนาเวทนาสัญญาสังขารที่ภายนอกจะล้างด้วยเวทนาสัญญาสังขารที่เป็นภายใน สังขารวิญญาณด้วยนะภายในเวลานึกถึงเขาก็เป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารเป็นวิญญาณภายนอกเวลาพิจารณาตัวเราเองเนี่ยก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารภายในเราเท่ากับว่านึกถึงเขาก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารภายนอกนึกถึงเราก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารภายในให้จิตของเราเนี่ยคิดอยู่ในตัวเราให้มากการคิดนั้นก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งเป็นสังคตะธรรมธรรมที่เป็นสังขารฉะนั้นมรรคมีองค์8จึงเป็นสังคตะธรรมธรรมที่ปรุงแต่งแสดงว่ากามราคะเนี่ยเกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งของจิตคือปรุงแต่งเขาเมื่อกามราคะเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งเขาเป็นฝ่ายเกิดเวลาดับเนี่ยก็ดับด้วยความปรุงแต่งเราเป็นฝ่ายดับเท่ากับว่าเขาก็ปรุงแต่งเราก็ต้องปรุงแต่งเอาปรุงแต่งกับปรุงแต่งมาล้างกันแล้วมันจะเหลือศูนย์ไม่ปรุงแต่งทีหลังเอาร้อยมาลบร้อยแล้วมันจะเหลือค่าแค่ศูนย์เองอย่างนั้นแหละถ้าเลขหลักร้อยเนี่ยถ้าเรามาเอาเลขหลักร้อยอีกมาลบกันเนี่ยค่ามันก็ยังเต็มร้อยอยู่แต่เอาเลขเท่ากันมาลบกันมันจะเหลือศูนย์ทันทีฉะนั้นปรุงแต่งนี่ก็เป็นปรุงแต่งเขาเวลาพิจารณาตัวเองก็ต้องปรุงแต่งนักปฏิบัติหลายท่านเคยฝึกสมาธิจนเคยเพราะเวลาคนที่จะเข้าสมาธิเนี่ยเขาห้ามปรุงแต่งเลยเพราะถ้าปรุงแต่งมันเข้าไม่ได้ก็เลยชินกับอาการนั้นคันมาพิจารณาร่างกายเนี่ยเขาให้ปรุงแต่งนี้ก็เลยไม่อยากปรุงแต่งหรือไม่เป็นหรือไม่ชำนาญหรือทำไม่ได้ปัญหามันมีตรงนี้การที่เขาทำไม่ได้หรือความไม่เป็นเนี่ยยังไงอะอุปสรรคโอนที่จะมาพิจารณากันปัญญาต้องได้ไม่ได้ก็ต้องไปเพราะความถูกต้องอยู่ตรงนี้ก็ต้องทำไม่เป็นก็ต้องเป็นไม่เคยก็ต้องเคยไม่หัดก็ต้องหัดเพราะในถึงคราวจำเป็นจะต้องทำก็ต้องทำฉะนั้นปัญญาของเขาเนี่ยจะต้องพิจารณาให้ออกว่าบางครั้งก็คิดว่าก็เราทุกวันนี้ก็เพราะปรุงแต่งนั่นแหละจิตมันปรุงแต่งไม่หยุดคิดไม่หยุดนั่นแหละมันทุกข์มากแล้วเวลาจะดับความปรุงแต่งก็ยังมาปรุงแต่งอีกเหรอกลายเป็นว่าเรารังเกียจความปรุงแต่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าจิตมันไม่สงบแต่ขั้นมาถึงการดับความปรุงแต่งต้องใช้ความปรุงแต่งไปดับกันคือคนเราเนี่ยรังเกียจความคิดว่ามันทุกข์แต่เวลาดับจริงๆก็ต้องใช้ความคิดมาดับกันซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยเข้าใจตรงนี้ยากมากนะว่าทุกคนจะเข้าใจว่า
ความปรุงแต่งของจิตเนี่ยจะต้องดับด้วยความไม่ปรุงแต่งถึงจะถูกคือทุกคนจะเข้าใจอย่างนั้นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เท่ากับว่าการปรุงแต่งเนี่ยจะดับด้วยความปรุงแต่งเท่านั้นเหมือนกับว่าเวลาหนามตำเราเนี่ยเผอิญเราไม่ได้พกเข็มไปเชื่อไหมเราจะเอาอะไรมาบ่งหนามเราก็หักหนามอีกอันหนึ่งมาบ่งหนามอีกอันหนึ่งที่มันติดอยู่ก็กลายว่าหนามอีกอันก็เป็นเข็มที่เราจะต้องบ่งหนามตรงนั้นออกทั้งที่เรากลังเกียจหนามเพราะตำเท้าเราเนี่ยเจ็บแต่เราก็ยังหนีหนามไม่ได้เราต้องอาศัยหนามนั่นไปบ่งหนามอีกทีหนึ่งก็เหมือนกันว่าทั้งที่เรากลังเกียจหนามแต่เราก็ต้องใช้หนามนั่นบ่งหนามรังเกียจยังไงก็ต้องใช้วิธีนั้นเหมือนเรารังเกียจความปรุงแต่งเนี่ยเราจะรังเกียจยังไงก็ต้องใช้ความปรุงแต่งไปแก้กันเหมือนกันเพราะเขาแก้ด้วยวิธีนั้นนี่สมมติว่าคนโดนงูกัดแล้วก็พิษมันก็เข้าในร่างเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยโยมไปหาหมอเนี่ยเขาก็เอาพิษงูเนี่ยฉีดอีกทีหนึ่งบอกอะไรเนี่ยเราโดนพิษมาแล้วยังเอาพิษมาฉีดเราอีกเหรอเขาจะเอาพิษไปฆ่าพิษมันเป็นวิธีแก้กันอย่างนี้แหละฉะนั้นมันจึงว่านักปฏิบัติจึงเข้าใจยากมากว่าอะไรเนี่ยเราหนีความไม่สงบยังมาเอาความไม่สงบมาคิดอีกเหรอคิดไปเถอะมันเป็นทางแก้กันเข้าใจไหมท่านี้เวลาเราพิจารณาตัวเราเนี่ยให้เห็นตัวเราเนี่ยด้วยการใช้ความปรุงแต่งของจิตเนี่ยความคิดเนี่ยเข้าไปช่วยถึงแม้เราจะรังเกียจความคิดสักปานใดก็ตามเราจะต้องปรุงแต่งเราแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ควรโดยสถานเดียวแต่ฝ่ายหนึ่งควรจะสร้างให้มาให้เกิดให้มีความคิดฝ่ายหนึ่งที่เราต้องเว้นสถานเดียวก็คือความคิดถึงเพศตรงข้ามนั้นเราเว้นแน่แต่ความคิดที่จะต้องถูกอบรมขึ้นมาสร้างขึ้นมาคือความคิดในตัวเราอันนั้นต้องสร้างเท่ากับว่าเราจะต้องสร้างความคิดของเราเนี่ยที่ตัวเราให้เห็นแจ้งตัวเราตอนที่คิดถึงเขาก็คิดนั่นแหละทำให้เขาเห็นเขาแจ้งที่เขาเวลาเห็นเราก็ต้องคิดที่เราให้แจ้งที่เราต้องใช้ความคิดเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าพิจารณานั่นเองพิจารณาตัวเราเท่ากับว่าเราจะต้องคิดอยู่ในตัวเราห้ามนิ่งนะถ้าจิตนิ่งจะไม่เจริญนะมันก็เลยว่าคนที่เขาเรียกว่าคนที่ปัญญาไม่เข้าใจนะเขาจะสับสนหมดเลยแต่คนมีปัญญายังไงเขาก็ไม่สับสนเพราะเขามีปัญญาฉะนั้นจึงว่าเราใช้ปัญญาเข้าไปแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่เอาจิตมาพิจารณาตัวเองเนี่ยแรกๆเราจะมองไม่เห็นเลยนึกไม่ออกมองไม่เห็นพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรทุกคนก็ไม่เห็นอยู่แล้วแม้แต่พุทธเจ้าเองก็ไม่เคยเห็นถึงจะทำสมาธิก็ยังไม่เห็นอยู่ดีถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านมีอุบายมีวิธีกรรมวิธีให้ว่าเราเคยเห็นคนอื่นไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไหมอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมล่ะอ๋อจำได้เราก็นึกถึงตัวเราแต่อาศัยอุบายเขามาสิเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายไหมเคยจำได้ไหมจำได้แล้วก็นึกถึงตัวเองตายเหมือนคนคนนั้นสิเราไม่ต้องเอาคนนั้นมาคิดนะเราคิดถึงตัวเรานี่แหละแต่อุบายเขาเอาแค่อุบายเข้ามาเท่านั้นเองไม่ได้เอาเขามาคิดบางคนบอกเอาคนตายมาคิดแล้วก็กลัวหรอกเราก็ไม่ให้เอาอยู่แล้วเอาแค่อุบายเข้าใจไหมเอาแค่ตัวอย่างอุบายเพื่อจะมาเป็นอุบายในการเห็นเราเหมือนเขาไม่ได้เอาเขามาคิดจุดหมายปลายทางคือเราต้องการเห็นตัวเองไม่ต้องการเห็นเขาหรอกแต่เห็นไม่ได้ก็เลยยืมเขามายืมแค่อุบายนะคงเข้าใจเนาะตรงนี้ฉะนั้นอุบายใดก็ได้ที่เราเห็น
คนแก่คนเจ็บคนตายหรือบางคนเห็นไม่ใช่คนนะเห็นสัตว์ตายอย่างเงี้ยเช่นบ้างหมูหมากาไก่บ้างเห็นตายอยู่หนอนกําลังขึ้นเลยขึ้นอืดขึ้นผองแล้วก็นึกตัวเองแล้วขึ้นอืดบ้างอาศัยอุบายของสัตว์เหล่านั้นอย่างนี้ก็ได้มันเป็นอุบายแสดงว่าเราจะต้องใช้อุบายหลอกล่อจิตให้เราเห็นก่อนทีนี้เวลาทำเนี่ยเขาไม่ได้ให้นั่งอย่างเดียวเพราะใครเขาให้ทำทั้งวันทั้งคืนถ้าขืนนั่งทั้งวันทั้งคืนคนเรานั่งไม่ได้กระดูกกระเดี้ยวหักหมดเลยแตกหมดเลยละเอียดหมดแล้วเมื่อยมันไม่ขบมันเมื่อยไม่ไหวหรอกฉะนั้นถ้าท่านให้ทำทั้งสี่บทเลยนั่งก็ทำยืนก็ทำนอนก็ทำนั่งธรรมดาก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้แต่นอนเนี่ยเขาเอาไว้สุดท้ายนะไว้ตอนสุดท้ายเลยเพราะนอนมันก็จะหลับทีนี้ว่าทำไมเราต้องทำทั้งวันทั้งคืนในเมื่อฝึกสมาธิเราไม่ได้ทำขนาดนั้นเช้าบ้างเย็นบ้างกลางวันบ้างก็ยังทำเป็นครั้งๆคราวๆเพราะเหตุว่าเราทำทั้งวันทั้งคืนก็เพราะว่าจิตเราคิดตลอดเราก็ต้องกั้นตลอดแล้วก็ระวังตลอดมันก็เลยว่าคิดทั้งวันเราก็ทำทั้งวันเพื่อจะทันกันเพราะจิตอ้างเลยวันก็ไปกลางคืนก็ไปไม่ใช่ว่ากลางวันไปกลางคืนมันจะพักมันไม่เคยพักเลยเราก็ต้องคุมเข้มทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะอุดรอยรั่วของจิตนั้นให้ได้ถ้าใครจิตรั่วน้อยที่สุดคนนั้นก็จะเร็วถ้าคนไหนจิตรั่วมากที่สุดคนนั้นก็จะช้ารั่วหมดเลยคนนั้นไปไม่ได้เลยนั่นเองไม่ได้เลยทางเส้นนี้ฉะนั้นทางเส้นใหม่เนี่ยซึ่งไม่เป็นทางของธรรมชาติที่สอนไว้เป็นทางของพุทธเจ้าสอนก็คือการที่เอาจิตมาพิจารณาตัวเองอุตส่าห์เขามีตาให้นั่นเราบอกไม่ใช่หรอกเพราะเคยใช้มานานแล้วไม่ไหวมีหูให้ก็ไม่ไปมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ไม่ไปไม่เอาจิตไปทางอัฐวานเหล่านั้นไม่ไปทางอายตนะเหล่านั้นแล้วเอาจิตของเรามาพิจารณาตัวเราโดยใช้สัญญาจากคนอื่นอุบายจากคนอื่นมาต่อมาเนี่ยจิตเราก็อบรมด้วยใช้อุบายอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนเราก็เริ่มเห็นตัวเองคือมาแต่น้อยน้อยด้วยอุบายก่อนต่อมาเนี่ยทำนานเข้าโดยมีการทำแบบพยายามที่จะเฟ้นหาว่าเราจะเห็นตัวเองได้อย่างไรวิธีเหล่านั้นเขาเรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดนั่นเองนะเฟ้นว่าตัวเรานี่รูปลักษณ์รูปพรรณสันฐานอย่างไรว่าตัวเรามีตับมีไตมีไส้มีพุงพยายามให้เห็นได้เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สติกำกับไปเป็นสติสัมโพชฌงค์นะแล้วเมื่อจิตเราอยู่ในตัวบ่อยๆเนี่ยด้วยความเพียรที่ทำทั้งวันทั้งคืนเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์แล้วเมื่อจิตเราอยู่ในตัวมันจะซึมซับกันกลายเป็นปิติขึ้นมากลายเป็นปิติสัมโพชฌงค์จิตเรากับตัวเราจะซึมซับกันกลายเป็นหน่วงหนึบเข้ามาจิตเราจะตัวเราจะหนึบเข้าเพราะจิตเราอยู่กับตัวมากขึ้นและจิตเองก็จะฝังความรู้สึกของจิตนั้นอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นทำให้รู้สึกว่าตัวเราหนึบไปทั้งล่างเลยกลายเป็นสมาธิขึ้นมาชนิดหนึ่งแล้วสมาธินี้ก่อตัวมากขึ้นรู้สึกเราหนึบไปทั้งล่างเป็นความนิ่งของจิตมากเรื่อยๆแต่เราก็อย่านิ่งตามนะให้พิจารณาไปเรื่อยๆถ้าเรานิ่งมันไม่เจริญเลยงานนี้ถ้าเรานิ่งไม่เจริญแต่ถ้าเราคิดในตัวเองอยู่ตลอดจะเจริญได้ดีมากกลายเป็นว่าการเจริญของจิตเนี่ยคือการพิจารณานั่นเองคือความคิดมากๆนั่นเองวันไหนคิดตัวเองมากวันนั้นสงบมากเมื่อความสงบมากขึ้นนักปฏิบัติอย่าหลงในความสงบขอให้พิจารณาต่อไปอย่าได้ไปเสวยความสงบนั้นเกินไปนอกจากเหนื่อยก็พักนิดๆหน่อยๆพอได้อยู่เพราะนั่นถึงความล่าช้าแล้วพยายามสร้างความเห็นของตัวเองขึ้นมาจากจุดใดจุดหนึ่งในบนร่างกายจริงๆของเรา
เช่นขณะนั้นจิตเราอยู่ที่ผมก็ผมเราจริงๆนั่นแหละอยู่บริเวณนั้นเลยขนก็ดีเล็บก็ดีหนังก็ดีมังสังเนื้อหน้าหารูเอ็นได้หมดเลยตัวเราไม่ต้องเรียงลําดับก็ได้จะขึ้นจะลงก็ได้จะขึ้นบ้างลงบ้างจะอยู่กับที่ก็ได้จะเป็นอสุภะก็ได้ร่างเน่าๆก็ได้ร่างสดๆก็ได้เอาไปเถอะได้ทั้งนั้นไม่มีผิดสับไปสับมาก็ได้จะไม่สับอยู่ที่เดิมไปก่อนก็ได้จนกว่าเราจะเห็นแจ้งทั้งล่างเลยความเห็นตัวเองขึ้นไม่เห็นจะเห็นขึ้นมาด้วยวิธีนี้ทำนานไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีก็จะเห็นแจ้งออกมา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 ชัดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆที่แรกอาจจะเป็นร่างอุบายครั้งแรกได้อุบายจากคนอื่นมาว่าเราเคยเห็นคนอื่นไหมก็ได้จากอุบายคนอื่นมาต่อมาอุบายจะไม่เอาแล้วเอาร่างสดเลยร่างจริงๆของเราเลยก็ถือว่าเราก้าวหน้าแล้วเพราะจริงๆลึกๆแล้วเราต้องการเห็นร่างจริงของเรานะแต่มันเห็นทันทีไม่ได้ก็เลยยืมร่างคนอื่นมาพิจารณาแต่เป็นช่วงแรกเท่านั้นนะช่วงแรกๆที่เราทำใหม่ๆเนี่ยจะเป็นร่างอุบายจากคนอื่นแต่ต่อมาเนี่ยไม่นานนักเนี่ยก็จะเป็นร่างจริงของเราก็ให้เห็นร่างจริงไปเลยไม่เน่าไม่เปื่อยร่างสดๆของเราให้แจ้งชัดขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่ไม่เห็นยังให้เห็นขึ้นมาด้วยอุบายใดเขาเรียกว่าภาวนาประธานเมื่อเห็นแล้วรักษาสิ่งที่เห็นนั้นแล้วนั้นวันนั้นไหวเป็นเครื่องอยู่เป็นอนุรักษณาประธานขณะใดที่จิตมันคอยจะแวบไปหาคนอื่นเลยคอยตัดซะโดยเร็วอย่าให้เนิ่นนานอย่าให้ล่าช้าอย่าให้เกินเวลานั่นเขาเรียกว่าปหานประธานคือฆ่าเสียทำลายเสียแล้วก็ดึงจิตกลับมาพิจารณาตัวเราใหม่แล้วระวังจิตเนี่ยมาแล้วเนี่ยอย่าชะล่าใจว่าเขาจะไปอีกเขาก็จะแอบไปอยู่เรื่อยเหมือนกันเขายังดื้ออยู่ก็ระวังทางไหนล่ะระวังไปทางตาบ้างระวังไปทางหูจมูกลิ้นกายใจจัดเวรยามเฝ้าไว้ไม่ให้จิตเล็ดลอดไปเขาเรียกว่าสังวรประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานปหานประธานสังวรประธานก็เกิดขึ้นในเราการทำอย่างนี้อยู่ประจำทำให้จิตเราเนี่ยฟูมฟักอยู่ในตัวเราด้วยอุบายเหล่านี้ต่อมาจิตฟูมฟักอยู่ในตัวเรามากขึ้นมากขึ้นตัวเราทั้งล่างก็เริ่มหนึบขึ้นมาตัวเราทั้งหมดเป็นแท่งของสมาธิอย่างที่เคยอุปมาให้ฟังว่าเหมือนผลไม้แช่อิ่มเออไปหมดเลยเมื่อก่อนผลไม้นี่ก็มีฝาดมีเปรี้ยวมีขมมีคืนเหมือนกันแต่ต่อมาเนี่ยน้ำเปรี้ยวน้ำฝาดน้ำขมขื่นเหล่านั้นก็จะออกจากผลไม้ก็มีแต่ความหวานเข้าไปไล่ความหวานที่เข้มข้นกว่านี่ก็จะไปไล่ความฝาดความเปรี้ยวนั้นออกไปผลไม้ที่ลดฝาดลดเฟื่อนลดขมลดฝืนนั้นลดไม่ ไม่ดีนั้นก็จะออกไปกลายเป็นหวานไปหมดเลยชั้นใดก็เหมือนกันตัวเราเนี่ยฉ่ำไปด้วยความหวานเหมือนกับจิตเรานี่กับเนื้อตัวเนี่ยเป็นเนื้อหาเดียวกัน อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอบรมมรรคหรือว่าอบรมสติปัฏฐาน4นั่นเองเมื่อเราทำไปเนี่ยทำมานานแล้วเนี่ยเราไม่ให้โอกาสจิตเราไปคิดถึงเพศตรงข้ามมานานแล้วทำไปเนี่ยเพศตรงข้ามก็ทำให้รู้สึกตัวว่าอู้กามราคะเราลดไปเยอะเลยแล้วก็ประเมินว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยทำให้สิ่งธรรมชาติเหล่านี้ลดไปแล้วถ้าเกิดว่ามองว่าถ้าอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่หยุดทำเนี่ยกามราคะหมดแน่ๆสามารถจะเห็นอดีตแล้วก็จะมองถึงอนาคตว่าเป็นไปได้เลยว่ากามราคะจะหมดจากเราซึ่งนักปฏิบัติสามารถจะเห็นได้ว่าอสุภะนี่ฆ่ากามได้จริงๆทำไปไม่นานรู้เลยว่าฆ่าได้
อุตส่าห์ทำสมาธิมาตั้งนานข้ามไม่ได้เพราะไม่ใช่คู่ชกของเขาอย่าคิดว่าสมาธิไปฆ่ากามกามต่างหากที่จะไปฆ่าสมาธิได้เราเคยฝึกกามมาฝึกสมาธิมาแล้วไม่เคยฆ่ากามได้เลยแต่บัดนี้เรามาฝึกอสุภะปรากฏว่าฆ่าได้จริงๆเราดูสถิติของการทำมาเนี่ยเราจะเห็นว่าธรรมชาติเหล่านี้ลดลงจริงๆหนึ่งภาพเราไม่ให้เกิดสองภาพเราไม่ให้เกิดเนี่ยตัดกามใหม่ไม่ให้เกิดสองเราพิจารณาตัวเองเนี่ยเป็นการขุดกามเก่าออกที่ฝังแน่นมาหลายชาติด้วยการพิจารณาความปฏิกูลในตัวเองอยู่เนืองนิดทำให้กามเก่าก็เกิดไม่ถูกขุดกามใหม่ก็ไม่ให้เกิดอะไรจะเหลือในอนาคตแล้วเวลาที่กามเหล่านี้ลดลงเท่าไหร่ความนิ่งของจิตก็มากเท่านั้นแสดงว่างานนี้เราไม่ได้วิ่งหาสมาธิแต่สมาธิเกิดขึ้นมาเองเพราะการลดของกามเราเป็นเหตุเมื่อก่อนเราวิ่งหาสมาธิแต่เราไม่ได้ลดกามจึงประสบความล้มเหลวเราวิ่งหาสมาธิอย่างเดียวแต่กามไม่คิดกำจัดเราล้มเหลวมาแล้วแต่ตอนนี้เราไม่ได้วิ่งหาสมาธิเราเพียงแต่ว่าเอาละเราจะลดกามลงปรากฏว่าสมาธิเกิดขึ้นเองมาเรื่อยๆอุปมาเหมือนว่าคนป่วยแล้วเขาก็ไปหาหมอคนป่วยมีความทุกข์ทรมานกับการป่วยของตัวเองว่ามันทุกข์จริงหนอคนป่วยไม่ต้องวิ่งหาความสบายเพียงแต่ว่าไปหาหมอแล้วทานยาลงไปให้หมอรักษาการป่วยของเราฉะนั้นการป่วยของเราลดลงเท่าใดความสบายไม่ต้องวิ่งหาเดี๋ยวมันมาเองเข้าใจไหมแสดงว่าจุดหมายปลายทางคือลดการป่วยลงเท่านั้นความสบายก็จะมาเองแทนที่คนป่วยจะวิ่งหาความสบายเลยไม่วิ่งวิ่งหาหมอแล้วก็ลดการป่วยของตัวเองลงความสบายวิ่งมาหาคนป่วยเองโดยที่คนป่วยไม่ต้องวิ่งหาสมาธิความสบายเข้าใจไหมเราไม่ต้องวิ่งหาสมาธิแต่เพียงแต่เราลดกามลงสมาธิวิ่งหาเราเองมาเองโดยที่ไม่ต้องเชิญวิธีนี้เนี่ยเราไม่ได้มุ่งสมาธิแต่เรามุ่งการลดของกามสมมติว่าเราเข้าไปในห้องแต่มันร้อนเหลือเกินฉะนั้นเราก็เลยไปเปิดเครื่องปรับอากาศเราไม่ต้องทำลายความร้อนไม่ใช่เราไม่ต้องวิ่งหาความเย็นเพียงแต่เราลดความร้อนลงความเย็นก็มาเองนะความร้อนลดลงนั่นคือความเย็นก็คืบคลานเข้ามาเองแสดงว่าความเย็นไม่ต้องวิ่งหาเพียงแต่ลดความร้อนลงความเย็นเขาก็มาคนป่วยลดการป่วยลงความสบายก็ตามมาเองเราปฏิบัติลดกามเท่านั้นสมาธิก็ตามมาเองโดยที่เราไม่ต้องวิ่งหาสมาธิเพียงแต่ลดกิเลสเราเท่านั้นสมาธิก็จะมาเองเมื่อก่อนเราวิ่งหาสมาธิเลยไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราวิ่งหาสมาธิสมาธิวิ่งหนีเราอีกต่างหากมันก็เลยเป็นอย่างนั้นอุปมาเหมือนว่า มีสระหนึ่งสระในนี้มีปลามาก
คนทุกคนก็มุ่งจับปลาโดยใช้เครื่องมือไปจับเช่นว่าใช้แหบ้างใช้ตาข่ายบ้างใช้อะไรก็แล้วแต่เครื่องมือจับปลาคนทุกคนมุ่งจับปลาคิดว่าปลานั่นเป็นจุดหมายของการไล่ล่าหรือจับมาเป็นอาหารคนทุกคนนี่มองที่ปลาปรากฏว่าน้ำมันเต็มสระเนี่ยจับยากได้บ้างไม่ได้บ้างได้ก็ไม่กี่ตัวเพราะปลาก็หลบหลีกได้เพราะน้ำเนี่ยเขาชำนาญอยู่แล้วฉะนั้นการจับปลาจึงยากทุลักทุเลเพราะอะไรเพราะปลาในน้ำเนี่ยน้ำมันเยอะปลาก็อยู่ในน้ำฉะนั้นเครื่องมือที่เราไปดักไปจับเนี่ยมันก็ทำให้เราจับได้ไม่ดีพอทีนี้อีกคนหนึ่งคิดว่าเราจะไม่เอาเครื่องมือไปจับปลาหรอกเราไม่ได้มองที่ปลาเรามองที่น้ำถ้าเกิดว่าเราวิทน้ำนี่ออกมาปลาเราไม่ต้องวิ่งหาเดี๋ยวมันมาเองมันมีเองไอ้คนนี้เอาเครื่องไปปั๊มน้ำสูบน้ำออกเลยโยมว่าแนวคิดต่างกันไหมสูบน้ำออกอย่างเดียวแล้วปลามันจะไปไหนสุดท้ายก็ปลาก็ได้หมดเลยฉะนั้นเขามองปลาจุดหมายอยู่ที่ปลาแต่เขามองน้ำแต่ไอ้คนที่แรกนั่นแหละจุดหมายอยู่ที่ปลาก็มองปลาเลยแต่ไม่ได้มองน้ำเลยใช้เครื่องมือแต่คนนี้ไม่ใช้เครื่องมือใช้วิทย์น้ำออกคือแนวคิดน่ะต่างกันเพราะการวิเคราะห์ออกมาต่างกันการปฏิบัติก็เลยต่างกันอันนี้ก็เหมือนกันว่าการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยต่างคนต่างคิดต่างคนต่างค้นต่างคนต่างมีปัญญาไม่เท่าเทียมกันฉะนั้นแนวคิดอย่างนี้เนี่ยเกิดจากปัญญาที่ฉลาดที่มองอะไรได้ลึกกว่ารู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือแล้วว่ากามนี่เราจะต้องทำลายเมื่อกามลดลงรู้สึกว่าเรามีสมาธิขึ้นมาเองโดยไม่ต้องวิ่งหาเมื่อก่อนวิ่งหาแทบตายสมาธิวิ่งหนีวิ่งหาเขาวิ่งหนีแต่ตอนนี้เราไม่ได้วิ่งหาเขากลับตามมาแสดงว่าสมาธิเกิดขึ้นเพราะการลดของกามนั้นเป็นเหตุเราก็มีหน้าที่เดียวลดกามลงอย่างเดียวโดยการพิจารณาอสุภะทีนี้เมื่อบุคคลนั้นพิจารณา เมื่อบุคคลนั้นพิจารณาอสุภะนี้ทั้งกลางวันกลางคืนโดยมีสมประธาน4โดยมีอิทธิบาท4ก็คือว่าอิทธิบาท4ก็คือว่า จิตเราเนี่ย 1. ความเพียรเราไม่ย่อหย่อนเกินไปความเพียรของเราไม่ประคับประคองเกินไปความเพียรของเราไม่หดหู่ภายในความเพียรของเราไม่ซ่านไปภายนอกกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันชั้นนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเบื้องล่างอย่างไรเบื้องบนอย่างนั้นอันนี้คืออิทธิบาท4จิตเราไม่ย่อหย่อนเกินไปแต่ความเพียรของเราไม่ย่อหย่อนเกินไปหมายความว่าความเพียรเราไม่เกียจคร้านที่สัมปยุตด้วยความขี้เกียจขี้คร้านเกินไปทำไปเหมือนสังกตายไปวันๆดังขี้เกียจทำไปยืดๆยาดเหมือนสักแต่ว่าทำอย่าทำอย่างนั้นความเพียรเราจะไม่มีผลทำให้ตั้งใจทำนั่นเองอย่าทำสักแต่ว่าทำอย่างนี้เขาเรียกว่าความเพียรที่สัมปยุตด้วยความเกียจคร้านเขาเรียกว่าความเพียรที่ย่อหย่อนความเพียรที่ประคับประคองเกินไปหมายความว่าความเพียรที่เราฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่ลงจะไม่รู้มาคิดถึงตัวเองสักทีคิดแต่คนอื่นอยู่นั่นแหละฟุ้งทั้งวันเลยแล้วก็ไม่ค่อยจะตัดแต่ต่อมีแต่ต่อความยาวสาวความยืดไปเรื่อยๆเจอก็เลยจิตของเราไม่เข้าล่องเข้าลอยเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าความเพียรที่สัมปยุตด้วยความฟุ้งซ่าน
ความเพียรที่สัมปยุทธ์ด้วยความย่อหย่อนแล้วก็ฟุ้งซ่านแล้วก็หดหู่ภายในความเพียรก็เราหดหู่ภายในหมายความว่าความเพียรก็เราที่สัมปยุทธ์ด้วยความง่วงเหงาหาวนอนเวลาจะทําความเพียรแล้วหาวแล้วแต่ว่าทำตาแจ้งเชียวกลายเป็นอย่างนั้นคอยจะง่วงจะเหงาอยู่เลยมันคอยจะเป็น แล้วเราคอยจะใจอ่อนอยู่เรื่อยคอยจะอนุโลมอยู่เรื่อยสู้หน่อยนะเขาเรียกว่าความเพียรที่หดหู่ภายใน ความเพียรที่สร้างไปภายนอกหมายความว่าความเพียรที่คิดถึงกามคุณเช่นหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเกินไปไม่ค่อยมาคิดถึงตัวเองคิดถึงเขามากกว่าเราอีก อย่างนี้เขาเรียกว่าความเพียรที่สร้างไปภายนอกอย่าให้มีมากนักอย่างนี้ก็เรียกว่าอิทธิบาท4กลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นหมายถึงทํากลางวันอย่างไรกลางคืนก็ทําอย่างนั้นเหมือนกลางวันกลางคืนเป็นเนื้อหาเดียวกันเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องหลังอย่างไรเบื้องหน้าอย่างนั้นก็หมายถึงว่าวันนี้ทําอย่างนี้วันพรุ่งนี้ก็ทําเหมือนวันนี้แหละเมื่อวานทํายังไงวันนี้ก็ทําอย่างนี้ เมื่อวานเป็นเบื้องหลังพรุ่งนี้เป็นเบื้องหน้าปัจจุบันก็คือปัจจุบันก็คือเบื้องกลางนั่นเองเบื้องหน้าเบื้องหลังก็คือเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ทําเหมือนกันทําทุกวันนั่นเองแล้วก็เบื้องบนเบื้องล่างเบื้องล่างเบื้องบนหมายความว่าเบื้องบนก็ตั้งแต่ศีรษะเบื้องล่างก็คือปลายเท้าเอาจิตวนเวียนอยู่แค่นี้ แล้วก็ก่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาด้วยการกระทําอย่างนี้สมาธิที่เกิดนั้นก็จะเป็นประธานใหญ่เขาเรียกว่าประธานสังขารนะฉันทะสมาธิประธานสังขารวิริยะสมาธิประธานสังขารจิตตสมาธิประธานสังขารวิมังสาสมาธิประธานสังขารก็จะเกิดขึ้นเป็นประธานใจในการกระทําของเราอยู่เนื่องนิดอย่างนี้เขาเรียกว่าอิทธิบาท4 ก็จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติแสดงว่าการพิจารณาตัวเราด้วยอสุภะเนี่ยเกิดหมดทุกหมวดธรรมเลยตั้งแต่สติปัฏฐาน4อิทธิบาท4สัมมปัฏฐาน4อินทรีย์5พละห้าโพชฌงค์7มรรคมีองค์8เกิดทุกหมวดเลยในโพธิปักขะขยธรรม37ประการทําให้เรารู้เลยว่าการเห็นตัวเองอย่างเดียวเนี่ยเป็นโพธิปักขยธรรม37ประการทีเดียว ถึงคนนั้นจะเข้าใจไม่เข้าใจเป็นอันว่าคนนั้นก็ทําแล้วอยู่ในโพธิปักขตดเลยซึ่งโพธิปักขยธรรม37ประการนี้จะนําไปสู่การตัดสรู้นั่นเองเราจะรู้แจ้งได้วิธีนี้ต่อมาเนี่ยเราทําพิจารณาตัวเราเนี่ยพิจารณาอสุภะร่างสดบ้างล่างอสุภะบ้างแล้วแต่สุดท้ายก็จะมาลงที่ร่างสดเราก็เห็นร่างสดชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาเมื่อก่อนนี้ศูนย์ ต่อมาก็1% 2% 3% 4%ไปเรื่อยๆจนถึงระดับหนึ่งเราจะเห็นตัวเองชัดไปหมดเลยทั้งตัวแล้วเมื่อการเห็นตัวนั้นก็เอาความเห็นตัวนั้นเป็นพยานว่าบัดนี้เราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเราก็มองไปทั่วตัวเห็นตัวเองหมดเลยแต่ก่อนเห็นจุดใดจุดหนึ่งต่อมาก็ลุกลามก็เห็นทั่วล่างเมื่อเราเห็นทั่วล่างเนี่ย แต่ไม่ถึง100%เราก็พอจะมองออกว่าร่างกายทั้งหมดนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีแก่นสารอะไรเลยเมื่อก่อนนี้เราสำคัญมั่นหมายว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราแต่บัดนี้ความรู้สึกอันนั้นน่ะผิดพลาดมากแท้จริงไม่มีไม่ใช่ของเราเลยร่างนี้เป็นของใช้ชนิดหนึ่งเท่านั้นเองเราจะให้ความหมายของร่างกายของเราเนี่ย เป็นของใช้ชนิดหนึ่งเหมือนกระเป๋าบ้างเหมือนรถเหมือนลาเหมือนบ้านเป็นของใช้ชนิดหนึ่งเป็นของอาศัยชนิดหนึ่งแต่ความเข้าใจนี้ทํายากมากนะอย่างอื่นเนี่ยเราพอเข้าใจว่าเป็นของใช้แต่ร่างกายเป็นของใช้นี่แหมทําใจยากเหลือเกินเปรียบเหมือนเป็นของใช้ชนิดหนึ่งเท่านั้นเองว่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารอาศัยความเห็นนั้นเนี่ยเป็นพยานในการรู้เห็นว่า เราเห็นทั้งหมดแล้วทั้งหัวทั้งเท้าเนี่ยเห็นพร้อมกันหมดเลยเพราะเราอบรมมานาน
จนเป็นเครื่องประจักษ์ใจได้ว่าตัวเราทั้งหมดเป็นของว่างเปล่าไม่มีแก่นสารอะไรไม่มีตัวตนอะไรในที่นี้เราหลงยึดหลงมั่นมานานบัดนี้เราเห็นแล้วว่าตัวเราเป็นของใช้เท่านั้นเองไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเมื่อเป็นอย่างนี้จึงละสักกายทิฏฐิได้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรา ความเห็นอันนั้นเนี่ยเป็นสักขีพยานให้เราได้ละสังโยชน์ขึ้นมาคนนั้นก็คือบรรลุพระโสดาบันการบรรลุโสดาบันเนี่ยเขาไม่ได้วัดที่สมาธิเขาวัดที่การเห็นแจ้งตัวเราเห็นแจ้งเท่าไหร่นั่นคือการละสักกายทิฏฐิว่ากายไม่ใช่ของเราหรือขันธ์ห้าไม่ใช่ของเราทำให้เราเห็นว่าร่างกายนี้ การเห็นนั้นคือเห็นด้วยตาในและความเห็นของตัวเราเนี่ยคนที่บรรลุโสดาบันเนี่ยเขาจะเห็นตลอด24ชั่วโมงเลยจนจิตของเขาไม่ออกดูข้างนอกเลยเมื่อเขาเห็นอย่างนั้นและปัญญาของเขาก็มองเห็นว่าเมื่อตัวเราไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าคือเป็นธาตุสี่ขันธ์ห้า ฉะนั้นควรหรือหนอว่าถ้าตัวเราไม่เที่ยงควรหรือหนอที่เราจะส่งจิตไปข้างนอกที่เป็นไปเมื่อส่งจิตไปทางอายตนะเนี่ยเมื่อส่งไปแล้วก็การกระทบสัมผัสกับอารมณ์ข้างนอกเป็นเวทนาก็ดีเป็นสัญญาก็ดีเป็นสังขารก็ดีเป็นวิญญาณก็ดีควรหรือหนอว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นต่อไปด้วยปัญญาของการเข้าใจของพระโสดาบันว่า ถ้ารูปคือร่างกายนี้ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแต่ผัสสะคือการกระทบนั้นเป็นเหตุปัญญาอันชอบของพระโสดาบันก็เกิดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ควรแก่เราที่จะมีเมื่อเห็นว่าการไม่ควรนั้นมีแก่เราอุบายออกเรื่องนี้คือการดับไม่เหลือก็คือตัดที่ผัสสะเลย เมื่อปัญญาของพระโสดาบันมองถึงว่าผัสสะเป็นตัวเกิดถ้าดับก็ต้องดับที่ผัสสะการเกิดที่เกิดที่ผัสสะการดับก็ต้องดับที่ผัสสะฉะนั้นพระโสดาบันจึงตัดผัสสะตัวนี้ให้ขาดด้วยอริยมรรคคือการเห็นแจ้งนี่เองทำให้จิตพระโสดาบันนี้ขาดออกจากโลก เมื่อจิตของพระโสดาบันนี้ขาดออกจากโลกทำให้จิตของพระโสดาบันไม่อยู่ข้างนอกตัวเลยอยู่แต่ในตัวหัวเท้าเท่านั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตพระโสดาบันอยู่ในหัวถึงเท้าเท่านั้นเนี่ยทำให้พระโสดาบันมีอำนาจคุมจิตให้อยู่ เมื่อก่อนเนี่ยจิตดวงอยู่นอกตัวไปอยู่กับคนอื่นเราไร้อำนาจแต่บัดนี้เนี่ยจิตของเราอยู่ในตัวเราเราเป็นผู้มีอำนาจทำให้อำนาจที่เราสูญเสียนั้นกลับคืนขึ้นมาทำให้พระโสดาบันคุมจิตตัวเองอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็คุมได้อยู่อย่างนั้นตลอดชีวิต ทำให้พระโสดาบันปิดนรกได้อันนี้โยมจะพิสูจน์ได้เลยว่าเป็นได้จริงๆก็อย่างที่เคยบอกต้นๆว่าจิตเราเนี่ยคิดออกไปเนี่ยเราทำไมต้องคิดเพราะคุมไม่อยู่ถามว่าทำไมคุมไม่อยู่เพราะไม่มีอำนาจทำไมไม่มีอำนาจเพราะจิตเราไปมีภาพเขาก็เลยมีอำนาจในจิตเรา แต่ตอนนี้เนี่ยเรามาสร้างภาพเราขึ้นมาเราก็เลยมีภาพเราก็เลยมีอำนาจในจิตขึ้นมาทำให้เรามีอำนาจแล้วเนี่ยเราก็กุมจิตเราอยู่ในกำมือเมื่อจิตเราไปคิดดีคิดอยู่ในกำมือเนี่ยคิดดีก็ไม่ให้คิดชั่วก็ไม่ให้คิดก็เลยทำให้ปิดนรกฉะนั้นบางคนที่จิตเนี่ยวันๆหนึ่งคิดไม่ดีมากมายตรงนั้นนะมาถึงตรงนี้จบเลยนะ ไม่ได้ไม่คิดไม่ได้ไม่ไปอย่างนั้นแล้ว
ซึ่งหลายคนรังเกียจความคิดในตัวเองว่าทำไมคิดต่ำๆคิดชั่วๆคิดอกุศลได้เยอะมากก็รังเกียจแต่แก้ไขไม่ได้ถึงจากการที่เราฝึกสมาธิไปแล้วเนี่ยเราก็เกิดสมาธิได้ก็จริงแต่ออกสมาธิมาคิดไม่ดีอีกแล้วก็ยังไม่จบขนาดที่เรามีสมาธิก็หยุดแค่อยู่ในสมาธิเท่านั้นเมื่อออกมาแล้วก็ยังมีความคิดไม่ดีนี่อยู่ดีๆนี่เองยังมีเหมือนเดิมยังไม่ได้หายยังไม่ได้ถูกทำลายแต่บัดนี้เนี่ยเรามาพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะอบรมอริยมรรคก็คือพิจารณาตัวเราเนี่ยเราแก้ปัญหานี้ได้แล้วฉะนั้นจิตที่คิดต่ำๆเป็นอกุศลที่มีอยู่เนี่ยหมดเลยดับสนิทเมื่อดับสนิทจิตเราไม่มีการไปข้างนอกอกุศลที่คิดต่ำๆเนี่ยไม่เหลือเมื่อไม่เหลือนรกก็ปิดดิเพราะเราเห็นว่าที่ของนรกอยู่ในใจเรามาหลายครั้งแล้วมานานแล้วบัดนี้มาถึงตรงนี้ปัญหาแก้ตกเลยขนาดที่เราทำสมาธิยังแก้ไม่ตกนะออกสมาธิมาเหมือนเดิมแก้ไม่ตกแต่เมื่อเรามาอบรมอย่างนี้เนี่ยอริยมรรคมีองค์8ก็คือพิจารณาตัวเรานี่เนี่ยแก้ตกรู้เลยว่าปัญหานี้แก้ตกเลยต่อไปจิตเราคิดไม่ดีไม่มีแหละมีแต่ดีอย่างเดียวนิ่งมากเราภูมิใจเหลือเกินว่าจิตเรานี้สูงแล้วสูงขึ้นมาบ้างแล้วอันดับแรกคือปิดต่ำๆก่อนก็คือนรกเมื่อตัวเองปิดนรกได้เพราะคุมจิตอยู่เพราะมีอำนาจขึ้นมาเพราะภาพนั้นเป็นภาพเราก็เลยมีอำนาจเอาเป็นว่าภาพใครอยู่ภาพคนนั้นก็มีอำนาจในขณะนั้นของจิตเราก็จะมีอำนาจตามภาพนั่นเองเมื่อจิตเราเนี่ยไปอยู่ภาพเขาภาพเขาก็เลยขยี้หรือทำลายจิตเราประทุษร้ายจิตเราได้กลายว่าภาพเขาก็มีอำนาจเหมือนเงินเราแต่ไปอยู่ในกระเป๋าเขาก็มีอำนาจที่จะซื้ออะไรก็ได้เราจะทำอะไรได้เราแต่ถ้าเงินเราอยู่ในกระเป๋าเรานะเรื่องอะไรจะให้ใครมาเจ้ากี้เจ้าการเราสามารถที่จะบัญชาการของเราได้ใช่ไหมล่ะจิตเราอยู่ที่ภาพเขาเนี่ยอยู่ที่ตัวเขาเนี่ยหมดเลยเราสูญเสียอำนาจเลยตอนนี้จิตเราอบรมพิจารณาร่างกายนี้กลับคืนอำนาจมาทำให้จิตเราก็มีภาพเราก็เลยได้อำนาจกลับคืนมาบ้างแล้วส่วนหนึ่งส่วนนี้เนี่ยทำให้เราปิดนรกได้รู้เลยว่านรกปิดแล้วแสดงว่าจิตที่รั่วออกไปไหลออกไปนั่นคือนรกยังมีอยู่น่ากลัวมากปิดยากมากต่อมาก็รู้ว่านรกเราปิดแล้วยังไม่พอเราจะไปเกิดมนุษย์กับเทวดาเท่านั้นต่ำกว่านั้นไม่เกิดแล้วเพราะอะไรถึงแม้เราจะปิดนรกแต่กิเลสเราก็ยังมีอยู่ต่อมาเนี่ยเราก็พิจารณาตัวต่อไปพิจารณาตัวเราต่อไปเรื่อยๆ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 เราก็จะเห็นแจ้งตัวเองมากขึ้น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 จนถึงเต็ม 100% ตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ย 100% เต็มหมดเลยความเห็นนั้นบริบูรณ์มากแจ้งชัดมากแจ้งกว่าตาเนื้อเราอีกนะชัดกว่าตาเนื้อเราอีกนะชัดมากเลยตัวเราในชัดมากเลยตาเนื้อเราสู้ไม่ได้นะแต่ระหว่างที่ยังไม่เห็นเนี่ยมันมืดไปหมดเลยมองไม่เห็นนะตาเนื้อเราดีกว่าแต่ตอนนี้ตาเนื้อเราสู้ตาไหนไม่ได้ตาไหนชัดกว่าไม่น่าเชื่อเลยตาไหนจะชัดขนาดนั้นชัดเหมือนแว่นขยายเลยนะซึ่งเราจะเห็นทุกอนูขุมขนเราเนี่ยหมดเลยแม้แต่ขนเส้นหนึ่งยังไม่เว้นแจ้งหมดเลยและความแจ้งตัวนี้อย่าจะอยู่กับเราตลอดชีวิตไม่เคยดับเลยแม้แต่นาทีเดียวนี่คืออย่างนี้เลยนะ
คนที่รู้แจ้งแล้วก็แจ้งวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็แจ้งเหมือนเดิม100 ปีก็แจ้งเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าแจ้งปีที่แล้วปีนี้มืดไปแล้วไม่ได้แจ้งเมื่อวานวันนี้มืดเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ใช่คนรู้แจ้งแบบนั้นแจ้งปีที่แล้วปีนี้มืดแล้วไม่ใช่การแจ้งเนี่ยแจ้งวันนี้ถึงวันตายเลยไม่มีดับนั่นคือของแท้นะซึ่งอัศจรรย์มากนะมากเมื่อแจ้งขนาดนั้นแล้วเนี่ยกามราคะหรือความเป็นหญิงเป็นชายไม่เหลือสิ้นเลยหลายชาติที่เราพกพากามธาตุมาบัดนี้อวสานแล้วเราหมดกามทำให้ความเป็นหญิงเป็นชายของเราหมดสภาพสิ้นไปเลยเพราะเห็นความปฏิกูลตัวเองชัดมากคือเมื่อร่างไม่ใช่ร่างเน่านะร่างสดๆเรานี่แหละร่างเน่าร่างอสุภะร่างเน่าๆร่างเป็นหนอนอะไรเนี่ยเป็นอุบายครั้งแรกเท่านั้นเองทํามาไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เป็นร่างสดแล้วแต่ร่างสดเนี่ยยังไม่ชัด 100% เราต้อง 100% ฉะนั้นเราเห็นร่างสดเรานี่เอง 100% ซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราเห็นแต่ร่างเราทั้งวันทั้งคืนไม่มีเพศตรงข้ามอยู่ในจิตเราอีกเลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายจะไม่มีอีกเลยขณะนั้นๆเนี่ยเราลืมตาอยู่เราก็เห็นเพศตรงข้ามอยู่ก็จริงเห็นแต่ตาจิตเราไม่ไปด้วยได้ยินแต่หูจิตเราไม่ไปด้วยจมูกลิ้นกายใจไม่ไปเลยใจไม่ได้ไปแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปตาหูจมูกลิ้นกายก็โมฆะเหมือนก็มีตาเหมือนไม่มีตามีหูเหมือนไม่มีมีเหมือนไม่มีแต่ไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรเพราะตาหูเหล่านี้ไม่ใช่กิเลสแต่เป็นสิ่งที่เกื้อกูลก่อให้เกิดกิเลสเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยก่อให้เกิดกิเลสเท่านั้นเองไม่ใช่กิเลสโดยตรงเป็นทางผ่านงั้นเถอะกิเลสโดยตรงคือจิตเราวิ่งเข้าวิ่งออกต่างหากฉะนั้นตาหูเป็นเพียงประตูให้เท่านั้นเองเป็นประตูเป็นหน้าต่างให้แต่คนในบ้านจะเข้าไม่เข้าไม่ออกประตูจะทำอะไรได้ประตูก็แค่เป็นประตูถ้าคนในบ้านไม่ออกประตูก็โมฆะเท่านั้นเองมีไปก็เหมือนมีเหมือนก็ไม่มีเพราะคนเข้าออกนั้นไม่ได้ออกไม่ได้เข้าแล้วก็โมฆะไปฉะนั้นตาหูมีเหมือนเดิมจิตไม่ไปเท่านั้นเองตาหูโมฆะหมดเลยฉะนั้นคนเหล่านั้นไม่มีจิตรั่วไหลเลยแล้วมีหนำซ้ำกามราคะสิ้นไปหนึ่งสิ้นเพราะการที่เราไม่ส่งจิตไปข้างนอกภาพข้างนอกที่เรามีอยู่ในใจของเรามากมายก่ายกองไม่ได้ภาพสารพัดวันมีแต่ภาพอะไรสารพัดอยู่ในจิตเราบัดนี้สูญพันหมดเลยไม่มีกลายเป็นว่าเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณดับนามธรรมทั้งสี่ดับสนิทไม่เหมือนคนทั่วไปฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ดับหมดเลยเหลือแต่รูปที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเองก็คือร่างกายนี้ส่วนตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับไปก่อนแล้วซึ่งพระยาเจ้าเนี่ยจะไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลยอัศจรรย์มากทำลายหมดเลยพูดง่ายๆคือพระยาเจ้าไม่มีจิตส่งนอกเลยตั้งแต่โสดาบันมานี่ไม่มีส่งเลยมีแต่ข้างในอย่างเดียววิธีนี้สุดยอดนี่คือวิธีออกจากโลกแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อตัวเองเป็นพระอนาคามีได้แล้วเนี่ยภารกิจในการพิจารณาตัวนี้ก็จบเราต้องการพิจารณาตัวเนี่ยให้ออกกามออกเท่านั้นเองถ้ากามออกหมดแล้วรู้ว่าหมดแล้วไม่มีแล้วเนี่ยเราเลิกเลย เราสังเกตได้ยังไงเราต้องทดลองตัวเรานะว่าเราหมดจริงหรือไม่จริงทดลองอย่างไรพุทธเจ้าก็แนะนำให้ว่าถ้าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเนี่ยลองเอาจิตเราคิดเพชรข้ามดูสิถ้าเราจิตเราพยายามที่ลองเรารู้ว่าเราหมดแล้วนะรู้ว่าเราหมดแต่เราจะทดลองเราว่าหมดจริงไหมถ
ถ้าพิสูจน์นั้นเนี่ยลองคิดถึงเพศตรงข้ามดูเนี่ยปรากฏว่าผักจิตไปเนี่ยอ้อลองไปคิดตรงคนอื่นดูสิปักจิตปรากฏว่าจิตเนี่ยวิ่งไปเหมือนเดิมอย่างหมดไม่จริงแต่ถ้าเกิดว่าเราชวนจิตไปคิดถึงเพศตรงข้ามดูปรากฏว่าจิตนี้หันหลังกลับเลยไม่เอาแล้วก็พยายามผักไปมันก็ดังเด้งมาคืนเหมือนเดิมผักไปก็เด้งเงิน รู้เลยว่าเขาไม่เอาจริงๆเรารู้ว่าหมดจริงท่านเปรียบเหมือนว่าขนก็ดีหนังสัตว์ก็ดีเนี่ยเหมือนขนไก่ขนนกเนี่ยเวลาเราไปจุดไฟเนี่ยไปจี้ไฟเนี่ยมันไม่มีหรอกว่าขนนั้นจะเหยียดออกมีแต่งองุ้มเข้ามาหดเข้ามาชั้นใดก็เหมือนกันจิตที่หมดกามราคะได้เนี่ย เวลาเราคิดถึงเพศตรงข้ามปุ๊บมันจะหดขึ้นมาทันทีเลยไม่เอาเลยงองุ้มเข้ามาไม่ยืดออกไปนั่นคือสัญลักษณ์ของความหมดแล้วหมดวันนี้แล้วก็หมดต่อไปตลอดชีวิตจะไม่มีภาพผู้หญิงขึ้นมาหรือว่าผู้ชายขึ้นมาในใจเราแม้แต่ครั้งเดียวตลอดชีวิตเลยไม่มีภาพมีแต่ภาพตัวเองเนี่ยของโลกไปเลยเมื่อก่อนเนี่ยภาพเขาครองจิตเราของโลก แต่บัดนี้มาเป็นภาพเราของโลกภาพเขาไม่มีเลยนี่คือการพลิกจิตของเราไปอีกด้านหนึ่งคนธรรมดาเนี่ยปล่อยจิตออกนั่นคือด้านหนึ่งต่อมาเราน้อมจิตเข้าพลิกมาด้านนี้เห็นเราอย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนและเห็นเราไม่เคยดับเลยนั่นคือการทำสงครามที่ชัยชนะ หลังจากเราพิจารณาร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปถึงพระนาคามีเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนว่าบัดนี้เราสงัดจากกามแล้วสงัดจากอกุศลแล้วภิกษุทั้งหลายยังจิตให้ไปเกิดปฐมฌานเถิดบัดนี้ฌานที่เราทำที่แรกเนี่ยเราก็วางไว้ก่อนแล้วก็มาพิจารณาร่างกายอสุภะไปถึงพระนาคามีแล้วก็กลับเอาฌานที่เราวางครั้งแรกมาทำอีกรอบหนึ่ง คำครั้งแรกเนี่ยทำลองดูเท่านั้นเองลองเชิงดูแล้วคำครั้งที่สองเนี่ยทำเพื่อจะเอาจริงทำไมเราต้องทำฌานขึ้นมาเพราะเราจะต้องรู้รอบรู้ทั่วถึงในสิ่งที่บรรดาความรู้ทั้งหมดของผู้รู้ที่ควรจะรู้ทีนี้พุทธองค์ก็สอนให้เราเนี่ยสงัดจากกามแล้ว สงัดจากอกุศลแล้วก็ยังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานตอนนี้พิจารณากายจบแล้วหันมาทำจิตเป็นสมาธิด้านเดียวคือฌานเมื่อทำฌานได้ไม่ยากฝึกหน่อยเดียวก็เป็นแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเราทำสมาธิเนี่ยว่าจะกว่าจะเข้าสมาธิได้เนี่ยโดนอารมณ์ในขวางเราตลอดกว่าจะเข้าได้สมาธิก็ยากแต่ตอนนี้เนี่ยสมาธิเนี่ยเข้าง่ายมาก เพราะอารมณ์ที่ขวางก็ไม่มีแล้วพูดง่ายๆจะเข้าสมาธิก็เดินเข้าเลยออกสมาธิก็ออกมาเลยเข้าก็ได้ออกได้ไร้การขัดขวางแสดงว่าทุกคนที่ทำสมาธิกว่าจะเข้าสมาธิได้มีอารมณ์สารพัดเนี่ยเขาขวางเราตลอดบัดนี้สิ่งที่ขวางไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะกามมันหมดกามหมดบริวารของกามก็หมดเหมือนกันกามหมดบริวารหมดอารมณ์ทั้งหมดก็หมด ไม่มีฉะนั้นการทำสมาธิจึงเป็นของง่ายก็คือทำฌานทีนี้บุคคลนั้นก็ทำฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจนถึงฌานจนถึงอรูปฌานก็ได้อย่างน้อยก็ต้องฌานที่สี่แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นทำให้ชำนาญเข้าออกเข้าออกแล้วก็น้อมจิตไปทางระลึกชาติได้เราอยากจะรู้ว่าร่างกายปัจจุบันเราเห็นแจ้งแล้ว เราอยากจะรู้ว่าเบื้องหลังตอนนี้เราจะรู้นอกกาลาแล้วล่ะความรู้นอกกาลาเรายังไม่มีเรารู้ในละกาลาหมดแล้วแต่นอกกาลาเราต้องรู้นอกกาลาก็คือว่านอกเหนือจากที่เราเกิดมาชาตินี้แล้วเราเกิดมาจากอะไรสามารถจะระลึกชาติได้มากมายเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณก็คืออาศัยอำนาจของฌานนั้นไประลึกชาติได้ ต่อมาเราก็เห็นภพชาติของผู้อื่นด้วย
เขาเรียกว่าจตูปัจจญาณเห็นเราเห็นเขาล้วนแล้วแต่หลงร่างกายนี้ทั้งนั้นหลงขันห้านั่นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เกิดการเบื่อหน่ายว่าเราเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดเนี่ยมาจากการหลงร่างกายนี้เท่านั้นถึงแม้เราจะทำสมาธิมาเราไม่เห็นร่างกายก็ยังหลงอยู่ดีแต่เมื่อเราเห็นจึงหายหลงเมื่อเราหายหลงได้เนี่ยเราก็ละอาสวะได้เขาเรียกว่าอาสวะขยายานอย่างนี้เขาเรียกว่าวิชาสามแล้วพุทธเจ้าก็สอนว่าเมื่อเราทำฌานทั้งหมดได้แล้วก็ไปรู้เรื่องภพชาติส่วนอภิญญาต่างๆก็จะตามมาทีหลังแล้วพุทธเจ้าก็สอนว่าฌานที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยก็จะยึดว่านั่นเป็นนิพพานนะนั่นเป็นเรานะนั่นเป็นของเรานะฌานทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสังขารชนิดหนึ่งก็จริงเขาเรียกว่าอเนญชาพิสังขารเวทนาใดสัญญาใดสังขารใดวิญญาณใดอยู่ในฌานนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชั้นไหนนั้นคือชั้นนอกเราละไปแล้วไงแต่นี่คือชั้นไหนนั่นก็ไม่ใช่ของเราท่านจึงจัดสังโยชน์เบื้องบนไว้ว่าถ้าคนติดอยู่ในฌานว่านั่นฌานเป็นนิพพานคนนั้นก็เรียกว่ารูปราคะถ้าติดในรูปฌานเขาเรียกว่าอรูปราคะถือว่าจะมีภพชาติอยู่ก็คือเกิดเป็นพระอนาคามีก็คือเกิดเป็นพรหมโลกคือสุทธาวาส5นั่นเองแสดงว่าฌานที่สอนทำทีหลังเนี่ยสอนให้ทำและก็สอนให้ละว่านั่นไม่ใช่ของเราเหมือนกันทีนี้ฌานก็ไม่ติดพระอรหันต์ทั้งหลายมีฌานแต่ก็ไม่ติดในฌานว่าฌานเป็นของเราแล้วก็ข้างนอกก็ไม่ติดหมายถึงว่าจิตที่ส่งไปข้างนอกก็ไม่มีจิตที่ยึดข้างในก็ไม่มีข้างนอกก็ไม่ได้ยึดข้างในก็ไม่ได้ยึดว่าเป็นเราเหลือแต่จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ว่านั่นทำทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เราเห็นว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชั้นนอกก็ไม่ใช่เราในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในฌานทั้งหมดตั้งแต่ปฐมฌานก็ไม่ใช่ของเราเราไม่มีที่ไหนความรอบรู้เหล่านี้จึงถอดถอนตัวเองออกมาว่านั่นไม่ใช่ของเราอันนี้รู้ลึกเข้าไปอีกในที่สุดก็คือสิ้นอาสวะฉะนั้นฌานเหล่านี้เนี่ยที่ทำขึ้นมาก็ไม่ได้เข้าฌานตายฉะนั้นเวลาจะนิพพานเวลาจะละสังขารเนี่ยพระอรหันต์ตอนท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็เข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานถ้าอยู่ในปกติก็อยู่ในลักษณะของการเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตก็ท่านก็ไม่ออกข้างนอกเลยพูดง่ายๆก็คือจิตปกติอยู่ที่ตัวเราหัวเท้าเท่านั้นไม่อยู่นอกเหนือนั้นและว่างๆท่านก็เข้าฌานไปก็สงบออกฌานมาก็สงบฉะนั้นเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าคือวันหนึ่งก็คือเมื่อจิตอยู่ปกติไม่ได้เข้าฌานจิตอยู่แค่หัวเท้าเท่านั้นไม่เคยนอกเหนือนั้นเลยไม่ออกจากตัวเราเลยแต่ว่างๆก็เข้าฌานไปก็เข้าไปในฌานออกมานอกฌานก็อยู่ในตัวเรามีสองที่เท่านั้นเองที่ท่านสัญจรอยู่นะฉะนั้นชีวิตประจำวันคือจิตของท่านไม่ลั่วไปไหลไปไหนไม่มีส่งออกนอกว่างๆท่านก็เข้าฌานหลังจากออกจากฌานแล้วก็มาเห็นตัวเองอยู่อย่างเดียวปัญญาของท่านว่าตัวเราที่อยู่นี้ก็ไม่ใช่เราแต่ต้องอยู่ไปเพราะยังไม่ตายก็อาศัยไปก่อนใจของฌานทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่ของเราแต่เมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็อาศัยไปก่อนเพื่อความผาสุกเพราะอยู่ในฌานมีความสุขมากแต่นั่นก็ไม่ใช่ของเราแต่เมื่อชีวิตก็อาศัยไปก่อนตอนสุดท้ายมาเนี่ยวันที่ท่านมรณภาพเนี่ยจิตของท่านไม่ยึดเลยว่าร่างกายนี้เป็นของเราต้องทิ้งร่างกายแล้วขณะที่ใจนั้นน่ะก็ไม่ยึดในฌานว่าฌานเป็นของเรา
ฉะนั้นเราจะเห็นไหมตอนที่พระเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานสุดท้ายก็ออกเลยไม่อยู่ในฌานเมื่อออกจากฌานมาแล้วร่างกายนี้ก็ไม่อยู่ด้วยแต่ขอให้เขาตายด้วยธรรมชาติของเขาระหว่างที่จะตายนั้นมรณภาพนั้นก็มีเวทนาอยู่เหมือนกันแต่ก็รู้ว่าเวทนานั้นก็ไม่ใช่ของเราเพราะมีปัญญารอบรู้หมดแล้วทำให้สงบระงับในเวทนาเหล่านั้นได้ไม่กระสับกระส่ายกลายเป็นว่าเวลามรณภาพเนี่ยจิตไม่อยู่ในฌานแล้วก็ไม่อยู่ในร่างกายนี้แล้วก็ไม่อยู่ที่ไหนของโลกจิตคนนั้นก็คือพ้นโลกนั่นเองไม่มีที่ตั้งของจิตนั่นคือพระนิพพานอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาคนตายนะเวลาคิดบุญเอาไปเกิดไปดังบุญมนุษย์สวรรค์ขณะใดตายคิดบาปเอาไปเกิดนรกเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าในคนไหนเข้าสมาธิตายเอาไปเกิดพรหมโลกแต่คนที่เป็นพระอรหันต์ไม่มีทั้งหมดในที่กล่าวมานี้เลยฌานก็ไม่ได้อยู่นรกก็ไม่มีคิดดีก็ไม่มีคิดชั่วก็ไม่มีคิดก็ไม่มีในฌานก็ไม่มีคนนั้นคือพ้นโลกขนาดคนทำสมาธินะเข้าสมาธิตายแล้วไปเกิดพรหมโลกหมดบุญพรหมโลกยังลงนรกได้อีกยังมานับหนึ่งใหม่อีกแต่คนที่นิพพานไม่มีทางเส้นนี้แหละคือทางพ้นทุกข์ด้วยวิธีนี้วิญญาณไม่ตั้งอยู่ที่ไหนไม่ตั้งอยู่ข้างนอกไม่ตั้งอยู่ข้างในไม่สยบอยู่ในทุกที่เลยอันนั้นคือที่สุดของทุกข์ฉะนั้นทางเส้นนี้เนี่ยจะเป็นผู้ดับภพชาติทั้งหมดไม่ให้เรามีภพชาติอะไรเลยอันนี้คือเป็นทางของการที่พ้นจากภพชาติทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าทางไปสู่พระนิพพานนั้นสุดยอดจิตเราไม่ตั้งอย่าคิดว่าเข้าฌานตายนะเข้าฌานตายเกิดพรหมโลกแน่นอนไม่มีอยู่ในฌานไปหาอยู่พรหมโลกก็ไม่เจอไปหาที่ไหนก็ไม่เจอไม่มีอยู่ในสารบบนั่นคือที่สุดเราจะรู้ได้ปัจจุบันนี่นะอย่างที่เคยบอกว่านรกเรามีไหมก็ดูปัจจุบันสวรรค์เรามีไหมก็ดูปัจจุบันไงนิพพานก็ยังดูปัจจุบันได้เลยฉะนั้นคนที่รู้นิพพานไม่ได้รู้ตอนตายเป็นก็รู้แล้วนรกเนี่ยเราไม่รู้ตอนตายเป็นเราก็รู้แล้วเราดูจิตเราสิว่าที่เขามีอยู่มันบ่งบอกถึงว่าที่ของการไปอ่ะแสดงว่าปัจจุบันคืออนาคตนั่นเองนะอดีตก็คือปัจจุบันอนาคตก็คือปัจจุบันนั่นเองปัจจุบันนี่ฉายถึงอดีตและอนาคตเลยทีเดียวเราสามารถจะเห็นปัจจุบันฉะนั้นปัจจุบันแก้ให้ดีนี่แหละคือทางที่ออกจากทุกข์ก็คือจิตไม่ตั้งอยู่ที่ไหนเลยแม้แต่ในฌานนั้นก็ไม่มีอาศัยตอนที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเองเพื่อความผาสุกร่างกายที่ว่าอาศัยความเห็นร่างกายเป็นเครื่องอยู่นั่นก็อาศัยว่าตอนมีชีวิตอยู่นั่นเองตายแล้วก็ทิ้งหมดเลยฌานก็ทิ้งกายก็ทิ้งจิตไม่มีที่ตั้งนั่นคือความบริสุทธิ์นั่นคือพระนิพพานฉะนั้นนิพพานจึงไม่กล่าวแล้วว่าอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรมีหรือไม่มีไม่มีคำตอบในที่นั้นไม่มีคำตอบไม่มีคำกล่าวไม่มีค่อยคำที่จะพูดในที่นั้นว่ามีหรือไม่มีตัดถ้อยคำทั้งสิ้นว่านิพพานคืออะไรนั่นคือที่สุดของทุกข์คนนั้นไม่มาเกิดแน่นอนโอ้ยากเหลือเกินเนาะไม่มาเกิดเนี่ยยากเนาะนั่นแหละเพราะโลกนี้เป็นทางของมารเราอยู่ในอิทธิพลของมารมารขังเราอยู่ในโลกกลาใบนี้เราก็รู้อยู่ในกลาครอบเท่านั้นเองไม่รู้นอกกลาเลยมีอะไรแต่เมื่อเรามาถึงที่สุดแล้วเรารู้ทั้งนอกทั้งนอกทั้งในเลยรู้หมดเลยว่านอกกลาเป็นยังไงในกลาเป็นยังไงนั่นคือก็เรียกว่ารู้แจ้งโลกวันนี้ก็จบการบรรยายธรรมแล้วเนาะชื่อว่าทางของมารดีกว่าโลกนี้เป็นที่อยู่ของมารแล้วก็เป็นทางของมารเราเดินตามทางของมารฉะนั้นวันนี้ก็
พูดถึงว่าทางของมารทางของโลกจึงเรียกว่าทางของมารนะเพื่อจะได้รู้ว่าเราพ้นจากอำนาจของมารได้วิธีนี้วันนี้ก็จบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ